Federation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยมารวมกันเกลียวกลมโกนล้มสังคมแห่งการกดขี่บอกกูชาติเอกราชสิทธิเสรีสู่ครั้งนี้เพื่อเราน้องพี่เป็นไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตโชติช่วงสว่างสวยตรงแดนโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราคิ้วที่เคยคมขื่นหอนที่เคยเคล้าน้ำตาจากแรงกล้าเกี่ยวคอระดมกระนำด้วยมือสองของเราพลิกฟ้าความพลังเลือดล้ำคือเราประชาชนไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยตรงแดนโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราปืนขึ้นพังงาดยัดยืนสู้มันคงแต่ร่มพงแห่งพักแดงเพลิงสง่าติดตามพักด้วยใจมันศรัทธากำแพงประชาล้อมรอบธงแดงเกรียงไกรก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตจดจ้วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราจับปืนขึ้นฝั่งลานจับยืนสู้มันคงตายร่มคงแห่งพักแดงเพลิงสง่าติดตามพักด้วยใจมันศรัทธากำแพงประชาล้อมพระองค์แดงเกรียงไกรก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยมุ่งแดงบุกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเรามุ่งแดงบุกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเ
พื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่เรวอลูชั่นดำเนินรายการโดยแยมมี่ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรวอลูชั่นเอ่ยลมแรงยืนให้อยู่อย่าล้มเพื่อนเอ่ยคืนมือดวงใจคือเปลวเทียนมาป่าโหยหวนจงมั่นใจเพื่อนเออเราตื่นแล้วบทเพลงนี้คือพยายามเพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะเราคือเพื่อนกันป่าโหยหวนต้องมั่นใจเพื่อนเออเราตื่นแล้วบทเพลงนี้คือพยานเพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยวเพราะเราคือเพื่อนกันThank you.
ี่เดือนปีที่เลยผ่านกระแสทานไม่เคยเปลี่ยนฉันแม้คืนเปลี่ยนแต่ไม่แปรผันสู้เพื่อฝันเพื่อวันของเราสุดถนนบนทางเส้นนี้เพื่อนยังมีอยู่ทุกแห่งหนเป็นนักสู้ของประชาชนบนถนนประชาธิปไตยมาเราอยู่ทางกลางเสียงปืนอยากยืนด้วยใจมั่นคงคือนักสู้สิ้นเก่าราชประสงค์เป็นมวลชนผู้เสียสละกี่ชีวิตกี่แขนขากี่ดวงตาที่ดับสูญแม้ไม่มีใครมาทักทวงแต่เธอนั้นคือวีรชนองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ YAMMY Revolution ดำเนินรายการโดย YAMMY ขันแดงและมิตรสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันYAMMY Revolution สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการYAMMY Revolution นะคะก็อยู่กับน้องแยมขันแดงค่ะและก็เหนียวมะม่วงครับนะคะก็สวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคะในต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ในประเทศกาลาแลนด์นะคะทักทายไปถึงสมาชิกจะสภาผู้แทนไปละครับผมฝากไปถึงสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยนะคะในช่องของไฟน์ชาแนลและยามีเรเวลูชั่นชาแนลด้วยครับทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกทั้งห้องของไฟเย็นแล้วก็ห้องของยามีทุกๆท่านเลยค่ะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทักทายไปยังนิสิตนักศึกษาน้องๆที่อดหลับอดนอนมาฟังรายการเราจริงๆแล้วรายการเรามันก็เบาๆซับซ้อนเพราะว่า คุณลุงสนามหลวงก็ได้จัดหนักจัดเต็มไปแล้วใช่ครับรายการนี้ก็เลยคล้ายๆว่าเป็นขนมหวานก่อนนอนแล้วกันเป็นขนมหวานตบท้ายก่อนนอนเผื่อใครยังไม่ง่วงอะไรอย่างนี้ก็มาพูดคุยในรายการเราต่อจากคุณลุงเนาะใครยังแบบว่า
พอดีมีคนเรียกร้องบอกให้พูดสไตล์น้องปลวกคุณว่าเราพูดแล้วโอเคไหมน้องปลวกครับน้องปลวกผมว่า คืออย่างนี้นะครับพูดแบบน้องปลวกคือเอาคุณเทสดีกว่าผมจะลองว่ามันใช่หรือเปล่าบางคนบอกอย่าเลยน้องแยมอย่าบางคนบอกเอาเลยเอาทำลองทำดูอะไรอย่างนี้เขาเรียกจะได้เช็คเรตติ้งจะได้แบบว่าเรียกแฟนคลับมาเยอะๆแต่แยมบอกว่าถ้าแยมพูดเหมือนน้องปวงนี่แยมจะได้แฟนคลับหรือจะได้แฟนทีบครับผมนะคะแฟนคลับไล่สายส่งนะก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็ถือว่าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปไหนนะยังไม่ง่วงนอนหรือแม้กระทั่งแม่รับฟังอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ฟังกันไปอยู่เป็นเพื่อนกันไปเพลินๆเพราะว่ามันคือรายการที่ตามผังแล้วจริงๆก็มีเสาร์อาทิตย์ตลอดอยู่แล้วทีนี้แล้วถ้าเราจะหยุดมันก็กระไรอยู่ครับผมแล้วก็ยังต้องมียัมมี่เรโวลูชั่นต่อไปถึงมันจะดึกสักหน่อยก็เผื่อพี่น้องคนอื่นที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนยังไม่ง่วงเหงาหาวนอนก็มานั่งพูดคุยกันตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้แซวกันไปแซวกันมาอะไรแบบนี้ได้นะคะครับผมเนื้อหาสาระเราก็ไม่จะไปอยู่ที่คุณข้าวเหนียวมะม่วงซะส่วนใหญ่วันนี้คุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรมาพูดในรายการชื่อตอนว่าอะไรเนี่ยชื่อตอนอยากรู้ใช่ไหมครับอยากรู้สิเราไม่รู้เลยชื่อตอนผมบอกชื่อตอนก่อนแล้วกันเจ้าชายส่วนใหญ่ในโลกไม่เห็นหัวประชาชนเจ้าชายส่วนใหญ่ในโลกไม่เห็นหัวประชาชนนี่ชื่อตอนใช่ไหมชื่อตอนก็เบาๆนิดนึงอ๋อเบาๆเนาะจริงๆคือไม่ได้เฉพาะเจ้าชายนะครับหมายถึงว่าคือบรรดาคนที่อยู่ในระบอบกษัตริย์ทั้งหมดนะครับคือไม่ได้มองประชาชนส่วนใหญ่เป็นมนุษย์แต่ที่เราใช้คำว่าเจ้าชายเนี่ยเราจะเน้นหนักมาที่เสียนะครับถ้าพูดถึงเจ้าชายเนี่ยคุณนึกถึงอะไรเอาแบบว่าความทรงจำตอนเด็กๆเลยถ้าเราเจ้าชายคือต้องเพอร์เฟคอ่ะต้องหล่อต้องสมาร์ทต้องอ่อนโยนต้องสุขุมต้องนุ่มลึกต้องใจดีอะไรแบบเนี้ยอายุสักกี่ปีครับอายุก็ประมาณสัก25 30 30ต้น30กลางๆ35อะไรประมาณนี้ก็คือสปอร์ตใจดีสปอร์ตนี่คือแบบว่าแบบคือพร้อมเปลพร้อมเปลพร้อมเปลเลยนะครับพร้อมเปลพร้อมเปลเลยจ้าครับต้องสปอตแล้วต้องหล่อไหมครับหล่อสิเจ้าชายต้องหล่อสิหล่อใช่ไหมครับเจ้าชายนี่คือต้องสปอตแล้วต้องหล่อนะครับแล้วอะไรอีกอะไรหุ่นต้องเฟิร์มต้องสูงใช่หุ่นเฟิร์มผายไหล่พึงแมนครับผมสีหน้าสดใสไม่หมองค้ำไม่ด่างดำครับผมอะไรแบบนี้ในจินตนาการของเราตอนเด็กๆเจ้าชายเนี่ยคำว่าเจ้าชายเนี่ยมันต้องดูดีอะเอาต้องดูดีนะครับแล้วต้องรวยไหมครับต้องหล่อแบบคุณข้าวเหนียวมะม่วงแบบเนี้ยว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็คือต้องหล่อครับที่คือหล่อแบบผมก็ได้นะครับแต่อย่าเลยดีกว่าครับไม่ดีไม่เรายังพูดไม่จบว่าหล่อลงเบื้อยหล่อลงเบื้อยหล่อลงเบื้อยเราขอโทษครับใจร้ายกับข้าวเหนียวอีกแล้วใจร้ายกับข้าวเหนียวอันนี้มันตัวเงินตัวทองนะครับหล่อลงเบื้อยไม่ใช่อาจจะเป็นเต่าก็ได้งูอ๋องูงูแหมคิดลึกไปอีกนะครับผมแต่คุณเป็นคนน่ารักจริงๆในสายตาสาวๆถ้าใครได้เห็นคุณเนี่ยเขาจะชอบคุณคุณน่ารักเป็นผู้ชายที่take care ครับน่ารักอะไรอย่างนี้ครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วต้องหนุ่มทำไมคุณต้องหนุ่มสัก24-25ก็ในจินตนาการของเด็กอ่ะคือถ้าแก่ไปกว่านั้นก็คือพ่อเป็นพ่อของเจ้าชายแล้วไงครับแต่เจ้าชายนี่คือไม่รู้ดิจินตนาการของเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับคือคงไม่มีใครจะว่าเจ้าชายนี่ต้องแบบแก่ๆหลังงอมๆอะไรอย่างนี้คงน้อยอ่ะนะแล้วต้องแข็งแรงไหมครับต้องแข็งแรงดิสตรองครับแข็งแรงนะครับแล้วภาพตัดกลับมาปุ๊บมาคอกาลาก๊อกก๊อกคุณคิดว่าเจ้าชายกาลาแลนเนี่ยคือตอนนี้สารภาพของวชิราลงกรณ์นี่คือผมคือเรายังคิดว่าแกยังเป็นเจ้าชายอยู่นะยังไม่ได้เป็นกษัตริย์แบบเต็มๆคือยังเป็นเจ้าชายอยู่ก็ตอนนี้เขาก็ยังอวยพ่ออยู่เลยเจ้าชายรอยสักใช่เจ้าชายรอยสักเท่มากแล้วเจ้าชายก็กลับมาดูเจ้าชายองค์นี้เนี่ยมีรอยสักหนุ่มไหมไม่หนุ่มนะใจดีไหมหน้าตาก็ไม่น่าจะใจดีอ่ะครับดูโรคจิตโรคจิตแล้วพอรู้ข่าวมาก็มันตรงกันข้ามกับเจ้าชายที่เคยวาดหวังไว้วาดฝันไว้สวยหรูมันไม่จริงเลยไม่จริงเลยนะครับนิทานหลอกเด็กมากมันคือนิทานหลอกเด็กใช่ค่ะแต่เชื่อไหมมันเคยมีคนเชื่อนิทานนี้นะครับให้ถ่ายว่าใครใครคะคุณสีคุณสีอะไรคะ
สีรัตน์นะครับถ้าช้ากว่านี้จะเป็นสีนึกว่าสีถนนชัยสีถนนชัยสีทนได้อ๋ออ่ะค่ะครับสีรัตน์เคยคือตอนเด็กๆแกเคยมีความฝันว่าอยากจะมีแฟนเป็นเจ้าชายใช้คำว่าแฟนเบาไปไหมเขาเคยเล่าให้ฟังเหรอเคยอ่านเจอในบทความที่ลุงสนามหลวงเคยเขียนแล้วก็ลุงสนามหลวงแกก็จะพูดให้ฟังอยู่นะครับค่ะแล้วก็มีแหล่งซุบซิบนินทาหลายๆที่ว่าคุณสีฝันอยากเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงต้องคู่กับเจ้าชายใช่ไหมครับค่ะถ้าเจ้าชายคู่กับเจ้าชายก็ได้แต่คงไม่ค่อยมีแสดงว่าแยมนี่ฝันแปลกเด็กๆนี่ผู้หญิงเขาจะฝันว่าเขาอยากเป็นเจ้าหญิงครับแต่แยมนี่จะแหวกแนวมากเลยนะครับแยมไม่เคยอยากจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นชุดในชุดราตรีเป็นเจ้าหญิงในชุดราตรีอะไรอย่างนี้ไม่เลยเราคิดว่าเราอยากไปข้างนอกครับเราอยากไปที่เราไม่เคยไปเราอยากไปรอบโลกเราอยากไปแบบว่าอิสระฟรีดอมอ่ะเราอยากไปแบบนั้นอ่ะครับเออในสิ่งที่เราคิดตั้งแต่เด็กเราดูในโทรทัศน์โอ้โหเราชอบดูหนังฝรั่งครับเออดีอย่างที่เราชอบดูหนังฝรั่งเราไม่ค่อยดูละครไทยเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กแล้วเพราะละครไทยมันมีแต่หนังลบราค่าฟันหนังทาสแล้วเราดูแล้วเราตอนนั้นเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเราดูนายขนมต้มทำเราร้องไห้ตอนเด็กเราจำได้เลยนายขนมต้มนะครับใช่นั่นแหละเราก็เลยเป็นเด็กที่ไม่ได้มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นเจ้าหญิงแต่เราอยากเที่ยวรอบโลกเราอยากไปได้ทุกที่อยากไปที่ที่ไม่เคยไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นอะไรครับก็แบบนี้ก็เป็นความฝันแบบอิสระเสรีสไตล์บ๊อบดีแลนนี่ครับอิสระเสรีกับชีวิตนะครับค่ะก็มีสหายท่านหนึ่งหน้าซีบอกว่าตั้งชีตอนมาประกวดด้วยเปล่าไม่รู้นะเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายตายด้านตายแล้ววันนี้เจ้าหญิงวุ่นวายนี่คือวุ่นวายเพราะว่าเจ้าหญิงมันเยอะเยอะมากมันตบกันมันแย่งกันมันเลยวุ่นวายครับเจ้าชายอะไรนะตายด้าน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 เหรอถ้าใช้กับกาลาแลนนี่ไม่น่าจะใช่เจ้าชายองค์นี้ไม่น่าตายด้านนะตายยากตายยากก็คุณก็ดูดิกี่องค์ครับมีเจ้าหญิงกี่องค์เออเยอะไปหมดจะตบกันนัวเลยถ้ามีผู้หญิงมาตบกันแย่งคุณนี่จะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะเนี่ยคุณข้าวเหนียวโอ้โห คือเขาไม่ได้แย่งตบเขาจะตบผมเลยครับเฮ้ยวันนี้เราก็แซวหยอดคุณมากเนี่ยเดี๋ยวพี่กาดำเนี่ยพี่กาดำในช่องยัมมี่แซวหาว่าเราเป็นคู่กับคุณแล้วเนี่ยอ้าวตายแล้วยัมโสดนะคะยัมโสดนะคุณข้าวเหนียวโสดไหมโสดสิครับผมโดนแซวกันแล้วเนี่ยจับคู่เป็นคู่จิ้นกันแล้วเนี่ยว้าวครับ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 ค่ะต่อเข้าเรื่องต่อครับเข้าเรื่องครับก็ไหลไปตามเรื่องครับอย่างที่บอกว่าเจ้าชายองค์นี้เนี่ยคือมีทุกอย่างที่มันขัดแย้งกับภาพที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆนะครับว่าเจ้าชายต้องเพอร์เฟกต์ต้องหล่อต้องรวยต้องมีสายดีใจดีซึ่งภาพแต่กลับมาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวชิราลงกรณ์คุณย้อนกลับไปดูเจ้าชายไม่ต้องเอาไกลๆนะเอาใกล้ๆอ่ะเจ้าชายเมืองจีนอ่ะเจ้าชายจีนแบบเขาเรียกอ๋องน่าจะขึ้นเป็นฮ่องเต้อ๋องใช่คุณดูเจ้าชายเมืองจีนแต่ละองค์เนี่ยคุณดูไม่จืดเลยท่านอ๋องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คือแทบจะไม่เคยออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่เคยเห็นประชาชนกินกันยังไงอยู่กันยังไงค่ะนะครับไม่เข้าใจการทำหากินของชาวบ้านแล้วก็ไม่เห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยคือเจ้าชายเมืองจีนเป็นอย่างนี้มาก็เหมือนกับเจ้าชายเมืองไทยเหมือนกันคือไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่ว่าคือเป็นกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ลูกของกษัตริย์ก็คือเติบโตแต่ในวังอ๋อลูกกษัตริย์นี่เติบโตแต่ในวังจึงทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เจ้าชายส่วนใหญ่ไม่เห็นประชาชนด้วยการเป็นมนุษย์เพราะว่าหนึ่งการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณรู้ไหมว่าคือถ้าคุณเกิดลืมตาเกิดขึ้นมาในที่แห่งหนึ่งแล้วที่แห่งนั้นนี่มีแต่คนอวยคุณตามใจคุณทำทุกอย่างให้คุณสปอยคุณสปอยไม่ว่าจะเป็นแปรงฟันไม่ต้องแปรงเองรองเท้าไม่ต้องใส่เองโอ้ใช่ครับหรือจะเยี่ยวก็มีคนมายกให้โอ้โหขนาดนั้นขนาดนั้นเลยคือชีวิตคุณนี่คือมีแต่คนพร้อมจะสปอยพร้อมจะอวยตลอดเวลาแล้วทำแล้วในที่สุดมันก็เกิดการตามใจการตามใจมากๆเขาก็จะนิสัยเสียเอาแต่ใจตัวเองใช่ครับเพราะว่าคือไม่มีตัวเปรียบเทียบว่าคือคุณคือไม่มีใครที่ดีกว่าคุณคือใครดีกว่าคุณคนนั้นหัวขาดค่ะใครดีกว่าคุณคนนั้น
ต้องโทษคนนั้นเป็นอะไรต่อมีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ตามใจอ่ะตามใจมีแต่คนยกมาให้ประเคนให้มีแต่คนทำนู่นทำนี่ให้มีแต่คนเอาใจเนี่ยมันจึงทำให้เขาเรียกอะไรนิสัยเสียคือนิสัยเสียเกิดขึ้นจึงทำให้ไม่มองเห็นราษฎรด้วยกันเป็นคนเอาเขาเห็นเป็นไรล่ะเขาเห็นเป็นสัตว์ต่างๆคือเห็นคือไม่มีค่ามองประชาชนไม่มีค่าจริงหรอครับเพราะการเลี้ยงดูที่ว่ามองค่าทาสบริพารเนี่ยเป็นเหมือนอะไรอะสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่แค่พูดได้แต่ไม่ต้องมีความคิดค่ะคุณคิดดูแล้วกันนะครับว่าค่าราชบริพารก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงไงคะเสี่ยงคือถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ถูกใจเขาก็จะประหารคุณและทรมานคุณอ่ะแล้วสมัยฮ่องเต้เนี่ยมันมีที่จีนเนี่ยมันมีกฎหมายที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ไหมแบบว่าเหมือน1-2อะไรเงี้ยห้ามอาฆาตมาร้ายห้ามดูหมิ่นห้ามอะไรอย่างเงี้ยมีครับและบทลงโทษก็รุนแรงโอ้เหมือนประเทศไทยเลยแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วอ๋อไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ล้มเจ้าทิ้งไปแล้วจีนก็เป็นก็มีหลายจีนแต่ทุกจีนไม่มีเจ้านะครับอ๋อครับแยมรู้จักกับจีนเตี้ยจีนเตี้ยครับเย้นะครับผวนได้นะครับผวนได้ก็ผวนหน้าซีบอกกันนะครับนี่ค่ะวันนี้ก็จะให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเปิดฉากไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเวลาที่ดึกแล้วเนาะสำหรับตรงนี้ถ้ายามพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวยามองลงพอยามองลงหลายๆคนก็จะเห็นแล้วเวลายามองลงเนี่ยเป็นยังไง คือเสียงจะดังคือจะอะไรแบบนี้ก็มันดึกแล้วแล้วก็เกรงใจก็ยามจะคอยเสริมคุณข้าวเหนียวมะม่วงดีกว่าคือก็สลับกันก็คือบางวันเนี่ยคือผมอาจจะพูดเยอะกว่าคุณแยมบางวันคุณแยมพูดเยอะกว่าผมก็คือก็จะแล้วแต่ทำไมต้องเรียกคุณด้วยสหายแยมสหายบางวันสหายแยมก็พูดมากกว่าผมบางวันผมก็พูดมากกว่าสหายแยมนะครับโอเคครับคือคนน่ารักบอกมาทั้งทีแล้วต้องทำตามที่เขาบอกค่ะสหายอืมครับก็อย่างที่บอกไปการที่เราคือคุณไม่ต้องดูเจ้าชายก็ได้นะครับคุณไม่ต้องดูเสียก็ได้ดูคนใกล้ตัวคุณที่บ้านมีฐานะโดนเลี้ยงมาอย่างตามใจเนี่ยนิสัยก็เข้ากันไม่ได้แล้วนะคนทั่วไปแล้วเจ้าชายจะขนาดไหนนะครับเจ้าชายจะขนาดไหนคุณต้องคิดดูนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชายในนิเทพนิยายที่ว่ามีแต่ความใจดีมีเมตตามันไม่อาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วต่อมาการไม่มองเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือเจ้าชายแทบจะทั่วโลกเนี่ยมักจะชอบทรมานหรือแกล้งข้าราชบริพารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแบบแรงๆอย่างเช่นอ๋องของจีนฮ่องเต้จีนอย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่เขาคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานการเลี้ยงดูเขาทุกคนต้องต่ำกว่าเขาการที่ทุกคนต่ำกว่าเขาเนี่ย มันก็แปลว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาเสนอหน้าหรือพูดหรือเอ่ยอ้างอะไรได้ค่ะย้อนกลับมาที่เจ้าชายไทยคุณจำกรณีของหมูหยองเอ้ยหมอหยองได้ไหมหมอหยองสิหมอหยองนะครับหมูหยองน่ะอีกคนนึงหมอหยองค่ะหมอหยองนะครับไม่ใช่หมูหยองนะครับหมอหยองและอีกคนหนึ่งล่าสุดคุณจุ๋มจุ๋มนะครับค่ะจริงเราก็ไม่เรียกว่าบิ๊กแล้วกันเนาะเรียกว่าคุณจุ๋มแล้วกันเรียกว่าจุ๋มเฉยลุงจุ๋มลุงจุ๋มลุงจุ๋มตอนนี้ทำไมต้องเรียกว่าลุงก็เขาไม่มียศอะไรแล้วนี่ใช่ครับเป็นสามัญชนธรรมดาแล้วครับก็เรียกว่าลุงจุ๋มเป็นลุงแล้วกันครับคุณก็ดูชะตากรรมของลุงจุ๋มนะครับลุงจุ๋มตอนนี้เป็นยังไงก็สภาพก็อย่างที่หลายๆคนได้เห็นนะเนาะเราก็ไม่ได้เห็นกับตานะคะแต่ว่าเราก็เห็นรูปที่ถูกปล่อยออกมาตามสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กครับนะคะก็เป็นรูปที่ถูกจับโกนหัวโล้นเลยแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยสู้ผอมครับนะคะเหมือนไปโดนฝึกโดนซ่อมอะไรมาแล้วก็ที่บริเวณโหนกแก้มข้างซ้ายนะคะก็มีรอยฟกช้ำนิดหน่อยครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับสภาพของลุงจุ๋มตอนนี้เนี่ยทำให้ผมคิดถึงสภาพของหมอหยองเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะคุณยังจำหมอหยองได้ไหมครับจำได้แต่ว่าคือหมอหยองอ่ะแสดงถึงสีหน้าและแววตาที่หวาดกลัวก็จริงแต่ว่า
เขาเหมือนเขาไม่โดนอะไรมาหนักเท่าลุงจุ่มนะลุงจุ่มเมื่อก่อนที่จะมาขึ้นศาลรู้สึกว่าจะไปโดนอะไรมาก่อนด้วยโดนกระทืบโดนให้วิ่งให้อะไรหรือเปล่าอ่ะ คือผอมแล้วก็หน้าตาสู้ผอมมากแก้มเกิ้มเนี่ยหย่อนคล้อยหมดเลยคือจากที่หน้าอิ่มเอมใช่ไหมหน้ายิ้มเป็นเอกลักษณ์ลุงจุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ้มมีเอกลักษณ์มากยิ้มใจดียิ้มเป็นคนที่ยิ้มใจดีแต่ยำยังเชื่ออยู่อย่างนึงนะคะว่าลุงจุ่มเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนดีอ่ะยำเชื่อว่าเขาต้องมีเป็นที่รักของใครหลายๆคนแม้ว่าจะเป็นลูกน้องหรือแม้กระทั่งลูกเขาภรรยาเขาญาติวงศานุกูลอะไรต่างๆแต่ทีนี้ว่าโดยระบอบแบบนี้นะคะมันถ้าเราไม่ทำเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณไปเป็นองคมนตรีแล้วสมมติเกิดหลุดไปทำงานแล้วตอนแรกคิดว่าดีพอไปทำปุ๊บพอไปเห็นปุ๊บมันโอ้มันอย่างนี้หรอคุณคิดว่าเขาจะปล่อยให้คุณออกมาง่ายๆไหมคงยากครับน่ะมันก็เหมือนกันยำเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายแต่ในระบอบแบบนี้ระบอบพวกเนี้ยก็เรียกว่ามาเฟียระบอบมาเฟียในโครงสร้างของเป็นการทำงานของมาเฟียในโครงสร้างในระบอบราชาธิปไตยครับผมก็เท่านั้นเองครับผมก็คุณสังเกตสภาพหมอหยองนะครับหมอหยองทุกคนเนี่ยไม่แทบจะไม่มีใครเชื่อว่าข้อกล่าวหาที่หมอหยองโดนเนี่ยจะเป็นข้อกล่าวหาที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นข้อหา112ซึ่งเป็นข้อหาแบบคนคือนั่นคือฝ่ายนักต่อสู้หรือพี่น้องเนี่ยโดนกันทั่วหน้านะครับข้อหานี้ยอดฮิตมากหมอหยองก็โดนค่ะแล้วก็โดนข้อหาแอบอ้างเบื้องสูงแอบอ้างแล้วก็คือง่ายว่าคือเรียกรับบริจาคทุกคนแทบจะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นข้อหาแท้จริงที่หมอหยองโดนนะครับคุณเชื่อไหมว่าหมอหยองทำพลาดอยู่นิดเดียวให้ทายว่าอะไรอะไรคะหมอหยองไปบอกว่าโครงการอุทยานราชภักดิ์เป็นของสมเด็จพระบรมสั้นๆแค่นี้ก็โดนแล้วหลุดปากคือคุณต้องคิดนะครับว่าเจ้าชายแค่นี้ยังหลุดปากไม่ได้เลยนะครับหลุดปากแล้วก็คือคุณไม่รอดนะครับพอคุณไม่รอดชีวิตคุณก็จะเป็นแบบหมอหยองหลังจากนั้นมาไม่นานหมอหยองก็คือเอามาโกนหัวหลายคนที่ยังไม่เก็ตตอนนั้นคิดว่าเอ๊หมอหยองไปบวชวัดไหนมาตอนที่คุณเห็นข่าวหมอหยองใหม่ๆคุณรู้ไหมหมอหยองคุณเคยคิดว่าเอ๊ะหมอหยองไปบวชที่ไหนมาคุณคิดไหมไม่ได้คิดว่าหมอหยองบวชอะแต่แค่สงสัยว่าอ้าวทำไมจับแล้วทำไมต้องโกนหัวคือเห็นแวบแรกก็รู้แล้วว่าไม่ได้บวชแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวว่ามีการเอาไปจับโกนผมอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่ามันไม่ใช่การบวชเพราะว่าคิ้วไม่ได้โกนไงใช่ครับเออแต่ว่าสงสัยในหัวคือจะโกนหัวเขาทำไมนี่แหละที่สงสัยนะครับคือถ้าไม่สังเกตคิ้วให้ดีๆท่านจะคิดว่าหมอหยองไปบวชมาหรือเปล่าจ้านะครับถ้าสังเกตคิ้วดีอ๋อหมอหยองไม่ได้บวชนะครับคิ้วยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วต่อมาเนี่ยต่อมาไม่นานหมอหยองก็อยู่ได้อีกประมาณไม่เกินอาทิตย์ก็ตายแล้วก็คือหมอลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับติดเชื้อในกระแสเลือดเสร็จแล้วก็นำไปทำวิธีทางศาสนาแบบรวบรัดคือง่ายว่าสวด1วันแล้วเผาวันนั้นเลยสวดวันนั้นเผาวันนั้นเอ๊ะคุณก็เดี๋ยวมะม่วงถ้าอย่างนั้นโรงพยาบาลที่นำศพไปชันสูตรอะใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้สมมติว่าเขาไม่ได้ตายจากสาเหตุด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรต่างๆแต่ตายด้วยยาพิษชนิดหนึ่งครับที่ทำให้เขาต้องตายเนี่ยครับแตกออกมาแถลงว่าชี้ให้เห็นการชันสูตรว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรบางอย่างเขาก็มีความผิดแต่สิถือว่าไม่มีจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมไม่มีจรรยาแพทย์คือใช่ครับไม่มีจรรยาบรรณแพทย์นะครับคือแต่ว่าสถานการณ์ณตอนนั้นเนี่ยคุณคิดว่าจรรยาบรรณแพทย์จะช่วยชีวิตคุณได้ไหมเขาก็ไม่กล้าใช่ไหมไม่กล้าหือเหมือนกันครับเขาบอกให้ต้องพูดแบบนี้ครับให้ผลสรุปชันสูตรออกมาแบบนี้ก็ต้องแบบนี้แบบนี้เออเว้คือแล้วที่หมอหยองถูกส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์ค่ะก็คุณก็คิดดูนะครับว่าคือโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยคือโอกาสที่ได้รับการดูแลที่มันดีกว่าโรงพยาบาลทั่วไปก็แทบเป็นศูนย์นะครับจึงทำให้หมอหยองก็เสียชีวิตลงด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งทุกคนไม่เชื่อนะครับเพราะว่าคือเหตุที่เกิดขึ้นกับหมอหยองเนี่ยคือมันมีลักษณะที่ผิดปกติหลายอย่างนะคะอย่างเช่นคือจับกุมวันนั้นตายวันนั้น
แล้วก็เผาวันนั้นเลยรวดเร็วรวดเร็วมากใช่คือเคยมีคนดูดวงไว้ให้หมอหยองนานมาแล้วว่าหมอหยองจะเป็นคนที่ตายแบบตายอย่างอนาถาวายมีดูอย่างนี้ด้วยเคยมีคนดูเหรอมาครับผมเคยอ่านเจอในประวัติในเน็ตนานมาแล้วเพราะนั้นทำให้หมอหยองเนี่ยพยายามที่จะสร้างเกียรติสร้างฐานะสร้างทุกอย่างค่ะเพราะเชื่อว่าถ้าสร้างทุกอย่างชีวิตจะไม่ตายอย่างอนาถาแต่คุณเชื่อไหมว่าคือถ้าพูดแบบจิตนิยมคือดวงคนมันจะตายค่ะสุดท้ายก็ตายครับตายเพราะเกียรติที่สร้างตายอย่างอนาถาเพราะว่าใครก็ตามที่ขัดคำสั่งเสียเนี่ยมักจะไม่ตายดีนะครับคือตายแบบสยองขวัญมากเพราะว่าอย่างที่ลุงสนามหลวงเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเสียมักจะชอบทรมานผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ฝึกอย่างหนักคือบังคับฝึกด้วยนะครับบังคับอย่างหนักแล้วบังคับเนี่ยคือถ้าต่อให้คุณป่วยไม่สบายหรือมีธุระคุณก็จะโดนโทษหนักอีกจึงทำให้ข้าราชบริพารหรือผู้รับใช้เสียหลายคนเนี่ยพยายามหนีหรือพยายามลาออกหรือถ้าใครแบบอยากสมัครอยากเป็นเนี่ยถ้าเกิดพอไปถามคนในเขาก็จะบอกอย่าเป็นเลยใช่เหมือนน้องนักศึกษานะครับผมเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าหนูก็เข้าไปสนามหลวงตอนแรกก็เข้าไปเล่นๆเดินเล่นไปเล่นปลาก็ไปเจอรุ่นพี่ยืนเฝ้าอยู่ก็เลยเข้าไปถามว่าเนี่ยจะไปเป็นน่ะจะเข้ามาทำงานตรงนี้ต้องมีเส้นมีสายอะไรไหมครับเขาก็เลยบอกว่าจะทำจริงเหรอก็บอกหนูอยากทำต้องใช้มีเส้นอะไรไหมต้องมีเงื่อนไขอะไรเขาบอกว่าจะให้บอกตรงๆก่อนไหมเขาก็เลยบอกว่าเอาสิบอกเลยบอกมาเลยก็พี่รุ่นพี่เขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยที่หายไปเป็นพันก็มีหายไปไหนหายไปเป็นพันก็คือหมายถึงหนีออกไปอ่ะเป็นพันน่ะก็มีนั่นแหละก็เลยบอกว่ายังเปิดรับสมัครอยู่ตอนเนี้ยยังเปิดรับสมัครอยู่ครับคนไม่เต็มนะเพราะว่ามันมีหายไปบ้างหนีไปก็มีอะไรอย่างเงี้ยหนีใช่ครับใช่คือจำเป็นต้องหนีนะครับคือบางคนก็หนีไม่รอดก็มีนะครับชะตากรรมน่าสงสารมากค่ะถ้าใครที่หนีรอดคือชีวิตก็ต้องแบบคือสภาพก็ไม่ต่างจากพวกเราครับตอนเนี้ยคือหลบบ้านก็หลบหาที่ซ่อนคือเขาคนที่หนีมาเนี่ยอันนี้รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าบางคนที่หนีออกมาหนีได้ใช้อิสระภายนอกได้เสร็จสมบูรณ์เนี่ยเขาจะตามสืบก่อนพอสืบได้แล้วเนี่ยเขาจะเอาให้ตายเลยนะครับโดยการแบบว่าโดนอยู่ดีๆก็ไปแขวนคอตรงเสาหลักกิโลเมตรอ่ะครับมันเตี้ยใช่ไหมเสากิโลเมตรแต่สามารถผูกคอตายตรงนั้นได้เฮ้ยจะเอาแบบประจานแบบนั้นเลยผูกคอตายประจานแบบนั้นเลยแล้วก็ตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่กล้าสืบต่อคือยุติตรงนั้นว่าผูกคอตายทั้งที่สภาพศพมันไม่ใช่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะเขาจะทำกันอย่างนั้นเลยนะพอสืบว่าอยู่ที่ไหนอะไรชัดเจนเนี่ยเขาจะแบบรถชนก็มีให้รถชนตายเนี่ยก็มีศพอะนะคะเป็นประเภทนั้นเลยนะมันทำกันอย่างนี้จริงๆใช่ครับค่ะครับบางทีก็เอาไปซ้อมจนตายอย่างหมอหยองเนี่ยมีความเห็นนึงบอกว่าคือโดนซ้อมจนตายค่ะนะครับก็คือไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ว่าคือโดนซ้อมคือชะตากรรมก็ไม่ต่างจากลุงจุ๋มตอนนี้ครับเราจริงๆแล้วยังเราก็ไม่อยากให้ใครมาตายมาสังเวยให้กับความโหดร้ายอำมหิตภายใต้ระบอบพวกนี้แล้วอ่ะครับคือหลายๆใครอาจจะบอกว่าอย่าไปสงสารมันเลยมันก็ฝ่ายศัตรูใจแข็งเข้าไว้แต่ว่าจริงๆแล้วยังไม่อยากให้เกิดความสูญเสียกับใครนะอยากให้เขามีชีวิตอยู่แล้วให้เขาหนีออกมาหรืออะไรก็ได้อ่ะคือยังก็ไม่รู้นะก็แล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่ได้ดีใจที่เห็นใครต้องมาตายอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาคือเขาก็ถูกบังคับให้ทำอ่ะความเหี้ยความเร็วทั้งหมดแต่ถ้าเขาไม่ทำเขาก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับนั่นแหละเราต้องเอาเจ้าออกมาให้หมดเราต้องโค่นต้องล้มมันถ้าเราล้มไปแล้วอ่ะนักการเมืองเอ่ยเจ้าหน้าที่รัฐเอ่ยข้าราชการเอ่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่านี้ครับไม่ต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่อยากทำอ่ะครับครับก็อย่างที่บอกไปครับคือบรรดาข้ารับใช้บรรดานายตำรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าใครโดนย้ายไปใกล้ๆวังเสียก็จะโดนอีกค่ะโดนอีกเพราะนั้นเนี่ยคือมีแต่คนเกี่ยงกันไปนะครับไม่มีใครแบบอาสานะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอารมณ์เจ้าชายเดาไม่ได้อย่างที่ลุงบอกครับค่ะถ้าใครเดาอารมณ์เจ้าชายออกได้ก็สักวันก็ต้องพลาด
คือไม่ใช่เจ้าชายเรียกปีศาจยังเหมาะกว่าเหมาะกว่าซาตานปีศาจผีร้ายอะไรผีร้ายหรือบางคนก็เรียกไอโรคจิตไปเลยก็มีนะครับค่ะก็อย่างที่บอกไปนะครับคือวันดีคืนดีถ้าคุณทำอะไรพลาดคุณก็จะโดนโทษหนักแบบหมอหยองหมอหยองนี่คือแบบพลาดแบบคือแบบพลาดแบบรุนแรงเลยนะครับแต่ว่าคือถ้าในมุมมองเราคือถือว่าแบบก็เป็นชะตากรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งชะตากรรมนี้คือถ้าจะพูดกันตรงๆคือมันเขาเรียกว่าไงอ่ะเราสามารถช่วยได้โดยการร่วมต่อสู้กับพวกเรานะครับ อย่างที่บอกไปค่ะนะครับเพราะว่าอนาคตคือขนาดคนใต้บังคับบัญชาผู้รับใช้ยังเป็นขนาดนี้เนี่ยประชาชนจะเหลือหรอครับคุณต้องคิดว่าประชาชนจะเหลือครับคือเรามีเขาเรียกประมุขแห่งรัฐที่เป็นแบบนี้ประชาชนจะอยู่ได้หรอครับอยู่ไม่ได้ค่ะใช่อยู่ไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับเพราะว่าคุณคิดดูกันว่าในอนาคตเนี่ยเงินภาษีประชาชนจะเป็นอย่างไรภายใต้เสียนะครับก็เขาก็ไม่ได้สนใจเงินที่เขาไม่ได้สนใจปากท้องประชาชนมาตั้งแต่แรกแล้วครับเขาเป็นห่วงตัวเขาอำนาจเขาบารมีเขาครับครอบครัวเขาพี่น้องเขาแค่นั้นครับคือมันมีแค่นั้นจริงๆพี่น้องเขาไม่ได้เป็นห่วงพวกเรานะเพราะฉะนั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าใครจะเข้ามามีหน้าที่บริหารประเทศครับใครมีหน้าที่ดูแลเรื่องเงินคงคลังหรือใครจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องการฟื้นฟูเยียวยาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยเขาไม่สนใจครับคือเขาจะทำอะไรก็ได้แต่มึงต้องส่งให้กูให้ครบทั้งต้นทั้งดอกอ่ะแล้วก็มึงก็อย่าหมิ่นกูจะทำกูมึงจะยึดอำนาจกี่ครั้งก็ได้ก็ทำไปสิครับประมาณเนี้ยใช่ครับเพราะว่าเอาแค่ว่าสมัยที่พ่อเขาอยู่เอาแค่สมัยพ่อเขาอยู่คุณก็ต้องเสียเงินบำรุงบำเรอให้เขาคือเงินภาษีประชาชนเนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยที่คุณเคยได้ยินว่ามันสามารถเอาไปพัฒนาอะไรได้บ้างนะครับคุณแยมเงินตรงนี้นะถ้าเราไม่มีระบอบกษัตริย์ถ้าเราไม่มีแล้วจริงๆนะคะเราสามารถนำมาสร้างรัฐสวัสดิการคือจริงๆแล้วเราต้องการตรงนี้ก่อนอันดับแรกนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมาดูตอนที่เรายึดอำนาจเนี่ยมันมีความเสียหายเยอะมากแค่ไหนต้องดูแลซ่อมแซมฟื้นฟูการใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่เราก็ตัดส่วนนั้นไปส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเราจะมาพัฒนาละมาดูว่าเงินทั้งหมดรวบรวมแล้วมันเท่าไหร่นะคะเจียดจ่ายชดเชยค่าเสียหายอะไรยังไงก็หักออกไปส่วนนั้นก็จะมาเริ่มต้นวางระบบและโครงสร้างใหม่ในระบบใหม่จากนั้นแล้วเนี่ยก็นำเงินนะคะแบ่งจำแนกแจกจ่ายตามสัดส่วนที่มีก็อย่างเช่นเรื่องสาธารณสุขการศึกษานะคะการดูแลปกป้องภายนอกครับผมแล้วก็ภายในอย่างตำรวจทหารครับหมอพยาบาลครูอาจารย์อย่างการเคหะอะไรพวกนี้ครับนะคะอุตสาหกรรมครับเนี่ยแล้วก็แบ่งแยกไปแต่ว่าที่ต้องเห็นได้ชัดๆคือสิ่งที่มันจับต้องครับเป็นรูปธรรมได้ก็อย่างเช่นการสร้างรัฐสวัสดิการครับให้เรียนฟรีเด็กสามารถเรียนฟรีเท่ากันหมดนะไม่ว่าชั้นไหนถึงชั้นไหนเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีเลยก็ได้ครับผมนะปริญญาตรีเลยแล้วก็จากนั้นก็ให้เบี้ยเลี้ยงคนพิการครับเดือนนึงปกติเนี่ยเดือนนึงที่ประเทศไทยได้มันได้แค่700 5-600 700ประมาณนี้ครับนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะนำเงินเหล่านั้นเนี่ยมาเพิ่มนะคะให้กับเบี้ยเลี้ยงคนชราผู้สูงวัยเนี่ยต่อเดือนเท่าๆกับข้าราชการครับผมถ้าข้าราชการเวลาเกษียณน่ะได้เท่าไหร่วัยชราของประชาชนทั่วไปก็ต้องได้เท่ากันได้เท่ากันแบบนี้นะคะถ้าข้าราชการพอเกษียณได้อาจจะได้เดือนละ 5,000 ครับนะคะหญิงวัยชราคนนึงที่เป็นประชาชนไม่ใช่ข้าราชการก็ต้องได้ 5,000 เท่ากันได้ 5,000 เท่ากันจากนั้นการรักษาพยาบาลครับต้องฟรีนะคะ30บาทไม่ต้องมีแล้วประเทศอื่นเขาฟรีกันหมดแล้วค่ะนี่ก็ฟรีส่วนคนที่ไม่ได้เจ็บได้ป่วยนะคะไม่ได้อะไรเลยส่งภาษีไม่ได้ใช้รัฐสวัสดิการแต่ไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าที่คุณแก่หรือไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้อะไรเงี้ยเงินที่เคยเสียภาษีไปเงินทั้งหมดแล้วจะกลับมาดูแลคุณในบ้านปลายชีวิตของคุณครับประมาณนี้ค่ะมันก็เห็นอะไรได้ดีขึ้นเยอะนะ
จับต้องเป็นรูปธรรมเราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนให้ประชาชนมีการศึกษาที่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีครับอะไรแบบนี้แล้วค่อยพัฒนาสังคมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีกว่าเดิมด้วยไม่เอาแล้วประเภทสอนให้กราบให้ไหว้ให้งมงายอย่างเดียวจะต้องสอนให้คนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันต้องสอนให้มนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ที่มีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่ากันครับผมนะคะไม่มีใครสูงกว่าหรือต่ำกว่าจะต้องสอนแบบนี้ครูอาจารย์จะต้องสอนงี้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทหารก็แบ่งกันไปสิทหารเนี่ยปกป้องภายนอกใช่ไหมตามชายแดนทั่วไปใช่ไหมส่วนตำรวจเนี่ยก็คือปกป้องคุ้มครองภายในครับค่ะคุณก็แบ่งกันดูแลไปแต่ว่าจะไม่มีสวยไม่มีสินบนอะไรทั้งสิ้นครับผมทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนอย่างจริงจังครับนะคะและเต็มใจด้วยครับสำหรับการคัดเลือกทหารคัดเลือกทหารก็อาจจะไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าจะใช้ระบบสมัครต้องสมัครเข้าไปสมัครใครที่เต็มใจต้องการความพร้อมอยากเป็นทหารอยากฝึกอยากปกป้องรั้วของชาติอะไรก็ว่ากันไป คุณสมัครสมัครครับอายุ20ปุ๊บคุณสามารถมีสิทธิ์เข้าไปสมัครทหารได้เลยได้เลยนะโดยไม่ต้องมานั่งคัดเลือกฉันไม่อยากไปทำไมฉันต้องมานั่งจับใบแดงเสี่ยงโชคด้วยเนี่ยฉันยังมีลูกน้อยฉันยังมีอนาคตฉันนั้นนั่นนี่ภาระฉันเยอะแยะไปหมดบางคนก็กำลังจะสมัครงานอะไรอย่างนี้สังเกตเวลาไปสมัครงานเขาจะถามเลยผ่านการเกณฑ์ทหารมาหรือยังครับหรือบางทีเขาถามง่ายๆว่ามีใบสอดอยังเออแบบเนี้ยครับคือจริงๆเราก็ไม่ต้องก็ได้เราจะคัดเอาคุณภาพอะค่ะคัดคุณภาพนี่คือมีใจรักที่อยากจะปฏิบัติงานเพื่อประชาชนจริงๆครับอยากต้องการไปปกป้องรั้วของชาติจริงๆโดยที่ตัวเองไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังครับอาจเกิดมีการระเบิดตุ้มตั้มขึ้นมาคุณมาด้วยใจคุณมาพีชี่เพื่อชาติครับผมเพื่อประชาชนเนี่ยคุณมาทำงานตรงนี้ด้วยความเต็มใจครับฉะนั้นแล้วเนี่ยคือสิ่งบางอย่างการที่เราไปโดนบังคับให้ต้องไปทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำไม่ได้ดีหรอกไม่ดีมันไม่มีความสุขด้วยประชาชนคนนั้นรู้สึกเหมือนโดนกดขี่ครับมันไม่เป็นธรรมเลยอ่ะครับผมเออแล้วชีวิตครอบครัวฉันล่ะแล้วถ้าฉันต้องมาโดนบังเอิญโดนระเบิดล่ะฉันตายล่ะครอบครัวฉันจะอยู่ยังไงส่วนใหญ่เนี่ยพวกลูกคนรวยเนี่ยมันไม่หนีก็จ่ายครับนะไม่หนีก็จ่ายครับผ่อนพันอยู่นั่นแหละผ่อนพันอยู่นั่นแหละผ่อนจนไม่รู้จะผ่อนยังไงละครับนะสุดท้ายมันก็ส่วนใหญ่ลูกคนรวยมันไม่ค่อยโดนจะโดนนะตาสีตาสาลูกชาวไร่ชาวนาเนี่ยโดนกันเยอะคือถ้าลูกตาสีตาสาเนี่ยต้องแบบซัดดันเดทครับวัดดวงใบดำใบแดงครับบางคนในถึงกับยามเคยไปยืนลุ้นเนาะในหอประชุมที่โรงเรียนตอนนั้นมีการเคล็ดโอ้โหเมียเป็นลมเลยพอผัวจับโดนใบแดงเข้าเท่านั้นแหละผัวเป็นลมเลยไอ้เมียเป็นลมเลยครับคือเขายามก็ไม่รู้ว่าเขามีความสุขหรือมีความทุกข์กับประเพณีอะไรเนี่ยระบบการเกณฑ์ทหารอะไรพวกนี้ครับเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราก็จะไม่มีนะคะเราจะอาศัยในระบบที่สมัครใจครับผมสมัครใจความสมัครใจทั้งหมดไม่มีการกดขี่ไม่มีการละเมิดสิทธิของใครแต่ฝ่ายคือต้องมีการปลูกฝังให้เคารพสิทธิมนุษยชนครับผมร่วมกันทั้งหมดในประเทศด้วยครับก็คืออันนั้นมันเรื่องของอนาคตนะคะก็คือพูดไว้ก่อนลางๆให้เห็นภาพลางๆว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรครับถ้าเราเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะเงินที่เราเอาไปประเคนให้ไอ้กษัตริย์เนี่ยนะคะครับไม่ว่าคืออย่างภาพปางก่อนใช้คำว่าปางก่อนแล้วกันที่รัชกาลที่9เนี่ยเขาทำดีมาหล่อนเงือหยดเดียวอะไรเอ่ยคุณอาจจะพยายามที่จะไม่อยากให้พูดถึงไม่อยากพูดถึงเออแล้วไม่อยากจะไปต่อว่าเขาเพราะเขาตายแล้วนะบางคนในหลวงตายแล้วไม่เป็นไรแต่คุณลงมาในรัชกาลใหม่แล้วกันรัชกาลคือเสียโอคะถ้าเสียโอฟังอยู่ยังก็ไม่ได้แอนตี้นะแต่ว่ายังพูดความจริงเฉยๆครับผมแล้วไม่ต้องโกรธนะคะเสียโอเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะลุงคุณลุงสนามหลวงไม่ว่าจะหมาน้อยไม่ว่าจะสหายสัตยังบาทหรือคุณลุงสนามหลวงทุกๆคนเนี่ยเขาพูดความจริงค่ะเสียค่ะคืออย่าโกรธเขานะเขาพูดความจริงคือไม่ได้แซวอะไรด้วยมันคือความจริงทั้งหมดเลยว่าเสียเป็นคนแบบนี้ครับคือในภาพลักษณ์ของแยมตั้งแต่เกิดแยมก็มองว่าเสียเป็นคนไม่ดีอยู่แล้วนะคือเป็นเจ้าชายที่ค่อนข้างไม่ใช่เจ้าชายคือไม่ดีเลยไม่ดียังไงที่คุณมองเห็นค่ะนั่นแหละยำก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่กับกษัตริย์องค์นี้นะคะแล้วก็พอเขามาเป็นกษัตริย์จริงๆแล้วเนี่ยขึ้นครองราชย์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องเสียเงินทั้งหมดปีละ20,000 กว่าล้านบาทให้กับเลี้ยงดูราชวงศ์พวกนี้ครับก็แค่มันออกภาพ
นะคะออกมายกมือไหว้บัณฑิตออกมายกมือไหว้ประชาชนครับกับเงิน 20,000 กว่าล้านต่อปีที่เราเสียไปให้ครับ 20,000 ล้านมันทำอะไรได้เยอะกว่านั้นนะย้ำว่าใช่ครับ 20,000 ล้านมันทำอะไรได้เยอะกว่าที่ไอ้ปะทูคอหักไปรับเอาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะครับ20,000 ล้านมันทำอะไรได้มากกว่าที่ไอ้ปะทูกหอกคอหักเนี่ยมันยกมือไหว้บัณฑิตนะครับแล้วก็ 20,000 ล้านต่อปีเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าที่กษัตริย์ออกช่อง3ทุกช่องตอน2ทุ่มคือเรียกทุกช่องดีกว่าเออทุกช่องตอน2ทุ่มคือมันคือ20,000 ล้านมันทำอะไรได้มากกว่านั้นนะคะครับคือเรามองกันเลยดีกว่าว่าเงิน20,000 ล้านต่อปีอ่ะปีนึงเรามีเงินเก็บอยู่แล้วถ้าเราไม่เอาไปให้กษัตริย์นะเรามีเงินเก็บ20,000กว่าล้านครับต่อปี20,000กว่าล้านเราคิดไว้เลยว่าต่อปีเราจะเนี่ยเอานำเงินเนี่ยมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยพัฒนาอะไรในประเทศ บริหารอะไรกันยังไงครับมันต้องเตรียมเผื่อไว้วันนึงมีภัยพิบัติมีน้ำท่วมมีพายุมีลูกเห็บมีอากาศหนาวนะเตรียมซื้อผ้าห่มหมอนเหมือนผ้าห่มก็ได้เสื้อกันหนาวก็ได้มันต้องมีครับนะคะแล้วก็อย่างภัยแล้งอย่างเงี้ยครับคุณมีวิธีเตรียมการไหมเงินพวกนี้เราสามารถนะคะมาช่วยเหลือประชาชนหรือไว้รองรับเวลาที่พี่น้องประชาชนนะประสบอุทกภัยเอ่ยวาตภัยเอ่ยอัคคีภัยเอ่ยเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องนำมาช่วยเหลือดูแลเขาทั้งหมดพี่น้องภาคใต้ฟังนะคะครับจริงๆแล้วคุณจะได้มากกว่าที่คุณได้ถุงยางชีพอ่ะ20,000 ล้านต่อปีเนี่ยเอามาช่วยป้องกันภัยพิบัติได้นะคะครับโดยการหาเครื่องมือนะคะเทคโนโลยีต่างๆที่ไว้เตือนภัยในระบบอย่างประเทศอื่นๆที่เขาเจริญแล้วก็ใช้แบบนั้นลดความสูญเสียมันอาจจะปกป้องไม่ได้ 100% ครับมันอาจจะกันภัยพิบัติมาได้ไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยในจำนวนเงินที่เราเสียไปในเรื่องไร้สาระเรานำกลับมานะคะเราซื้อเทคโนโลยีที่มันใช้เตือนภัยเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเตือนภัยแล้วมันลดการสูญเสียได้มันก็ดีกว่าปะคะครับคือถามพี่น้องเลยเนี่ยอ่ะว่ามันดีกว่าหรือเปล่ากับเงิน 20,000 ล้านที่คุณต้องมานั่งดูข่าวพระราชสำนักทุกวันกับรอรับถุงยังชีพที่มีมูลค่าถุงละไม่กี่บาทไม่กี่บาทคุณลองคำนวณดูซิว่าถุงยังชีพต่อถุงเนี่ยมันเท่าไหร่กี่บาทครับมันกี่บาทเองครับซึ่งจริงๆ 20,000 ล้านที่เสียไปมันไม่คุ้มอ่ะมีกษัตริย์อยู่เราไม่คุ้มนะครับเออเราต้องคิดว่าเราไม่ควรกลัวพวกนี้เราไม่ควรกลัวกษัตริย์นะเราไม่ควรกลัวนักการเมืองเราไม่ควรกลัวทหารครับพวกนั้นต้องหายต้องกลัวพวกเราครับคือตอนเนี้ยหลายคนกำลังตะกะวิบัติครับคือกลายเป็นว่าพวกทหารพวกอะไรอย่างนี้คือนายเขาแต่จริงๆแล้วเปล่าเลยพวกคุณนั่นแหละพวกคุณทุกคนในประชาชนในประเทศไทยเนี่ยคุณคือนายพวกเขาประชาชนคือนายของพวกเขาแล้วเขาจะมีเลือกตั้งให้คุณมาเลือกเขาเข้ามาทำงานกันทำไมใช่ไหมแต่ข้อเสียของการมีกษัตริย์คือกษัตริย์เนี่ยมันไม่สามารถเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกว่าอ่ะกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วองค์ต่อไปที่จะขึ้นมาเนี่ยลูกเขา 4-5 คนเนี่ยประชาชนต้องมีสิทธิ์ได้เลือกบ้างต้องได้เลือกครับต้องมีสิทธิ์เลือกมันเป็นระบบที่ใช้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนน่ะสามารถเอาลูกมาเป็นกษัตริย์ต่อโดยที่ในปัจเจกในนิสัยของแต่ละคนแต่ละกษัตริย์แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่คำว่ากษัตริย์มันมีความโหดร้ายทารุณอยู่แล้วต้องมีความโหดเหี้ยมต้องมีความเด็ดขาดต้องมีความเป็นเผด็จการอยู่แล้วค่ะอันนี้คือความจริงอยู่แล้วจะถ้าให้แบบว่าประชาชนไปยกมือร้องขออะไรในสิ่งที่เขาเสียผลประโยชน์เขาไม่ยอมเด็ดขาดขอบอกเลยว่าเขาไม่ยอมต่อให้คุณนะร้องไห้นะคะร้องไห้เข้าไปกราบเท้ากราบไหว้เขาแล้วบอกว่านะพวกเราเจออย่างนี้ขอร้องอย่าทำได้ไหมอย่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะต่อให้เขามองว่าคุณร้องไห้แทบเป็นสายเลือดแต่ในขณะเดียวกันคุณคือทำให้เขาเนี่ยคุณคือผู้ที่ทำให้เขาเนี่ยเสียผลประโยชน์ครับเสียผลประโยชน์ในธุรกิจของเขาในเชิงโครงสร้างระบบการปกครองในระบอบนี้ครับเขาไม่เก็บคุณไว้ค่ะเขาไม่สนใจคุณด้วยระหว่างธุรกิจของเขาเงินมากมายมหาศาลของเขาปากท้องของเขาพรรคพวกพ้องกองทัพของเขาเนี่ยกับคุณน่ะที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายไม่ได้เป็นวงญาติไม่ได้ทำงานให้เขาอ่ะแค่เสียภาษีไปวันๆเนี่ยครับเขาจะเห็นความสำคัญของคุณมากกว่าผลประโยชน์ของเขาหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องมาฟังกันประมาณนี้นะคะ คุณข้าวเหนียวมะม่วงค่ะครับเราก็พักสักครู่นะครับอืมครับ
ค่ะอ๋อพักยังครับก็เดี๋ยวเราจะมาพักเบรกกันสักช่วงนึงนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงให้พี่น้องได้เปิดโฟนพักเบรกหรือว่าพักเดโมแครตหรือพาริกันครับแหมเดโมแครตก็แล้วกันผมหรือพาริกันนี่ไม่คุณนี่หรือพาริกันผมเดโมแครตอ๋อสลับไม่เป็นไรพักไหนก็ได้พักก่อนแล้วกันนะคะครับแล้วช่วงหน้านะคะเปิดไม่ใช่เปิดโฟนคุณบริการเขาเรียกว่าเปิดสายไล่เฮียโทรมา ID นะคะแยมมี่ฟรีดอมไลฟ์สำหรับคนที่พลาดโทรเข้าไปในรายการของคุณลุงสนามหลวงก็สามารถโทรเข้ามาตรงนี้ได้ครับโทรเข้ามาคุยกับพวกเราได้ตรงนี้วันนี้เนื้อหาสาระอาจจะยังไม่ได้ไม่เด็ดเท่าไหร่ครับไม่เด็ดนะเพราะมันดึกแล้วนะคะยังไม่เกรงใจเพื่อนบ้านเขาโน้เสียงมันจะดังครับและยามเองก็มันเป็นเวลาที่เราต้องสนทนากันด้วยเวลามันก็กระชั้นชิดแล้วมันก็ดึกแล้วเราก็คุยกันประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้นะเล็กน้อยโอเคเนาะครับช่วงหน้านะคะใครเตรียมตัวก็โทรเข้ามาเลยนะคะสักครู่ค่ะครับเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่ Revolution
คำว่าจ้าก็ผิดมาตรา112อย่าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพ้องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุกยัดข้อหาสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจหน้ามือตามัวแต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มึงก็พินโทษชีวิตตายรัฐทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่ไว้เป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานทหารของพระราชาถามสักคำได้ไหมท่านกลัวอะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ๊ะคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านพี่112คำสักคำได้ไหมท่านกลัวอะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานลาให้สีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ๊ะคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านพี่112จ้ะจ้ะการเมืองคู่มือนี้จักไผดีจักไผสัวจักไผลงเมามัวให้เข้าตัวหลอกตมให้งมโง่อยู่บ่หายแผนการเขาโหดร้ายสร้างเครือข่ายดอกคนดีปล้นอำนาจประสาทสีโดยทหารดอกคนกล้าผ่านมาแล้วสิบปีบ่เห็นมีแนวเจริญเศรษฐกิจก็ซ้ำเติมทุกยากเกินเฮาคนจนทุกยากเกินเฮาคนจนประชาชนต้องพอเพียงอย่าสุ่มเสี่ยงคำคัดค้านร้อยสิบสองก็คือการสร้างตำนานให้วีรชนสร้างตำนานให้วีรชนThank you.
แดนดินถิ่นไทยเรานี้ทรราชอับปรีเข็นฆ่าคนไทยมันลบอำนาจประชาชนให้หมดไปแล้วทำลายที่ระบบประชาธิปไตยแล้วบังคับคนไทยให้อยากพอเพียงสร้างอำนาจและบารมีด้วยการกดขี่ย่ำยีประชาชนลากรถถังสั่งทหารออกมาปนลากรถถังสั่งทหารออกมาปนเอาปืนจ่อหัวคนจนไม่ให้มีปากมีเสียงประวัติศาสตร์สอนไว้ว่าอย่ายอมอย่าไปอ้อมช้อมกับกับดีนะจันไรหลายกี่ครั้งต้องเจ็บช้ำน้ำใจหลายกี่ปีที่ต้องทนทุกข์ร่ำไปมาสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจประชาชนสั่งเงินทอดแต่ละนอกฟังข่าวก็เถียงกันจะข้าวบ่ได้แน่เลยบ่นอทันผู้แทนทุกยาแค้นยาแค้นเห็นแต่แน่เป็นอย่างคนถึงจนคิดฟังมาอุดตันเอาหายขายเขาได้บ่ทำคุ้มจะเชื่อขายเขาได้บ่ทำคุ้มจะเชื่อมีแต่สิ่งไปเหลือหน้ามาเถียงมาว่าคือเป็นนั่นกับไรโม่เขาไว้แล้วเป็นไงคิดโตจังเลยเห็นพะโล่บ้านเมืองนี้อยู่อำนาจเก่าสักทีที่มันโกดขี่ไม่ให้ชาติพัฒนาต้องกำจัดละโคตรเงาตักมีนาต้องกำจัดละโคตรเงาตักมีนาแล้วสถาปนาอำนาจประชาชนFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yammy Revolution ดำเนินรายการโดย Yammy ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่ Revolution ค่ะกลับเข้ามาเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแยมมี่ Revolution ก็ยังอยู่กับน้องแยมขันแดงค่ะแล้วก็สหายข้าวเหนียวมะม่วงครับค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ให้พี่น้องได้มีโอกาสโทรเข้ามาพูดคุยนะคะแก้ง่วงแก้เหงากันได้ในรายการนะคะทักทายพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะคิดถึงน้องตีโต้จังตอนนี้หายไปไหนนะคะน้องตีโต้มี Facebook นะคะก็ยังมีการเคลื่อนไหวใช้เฟซอยู่เป็นปกติก็สามารถเข้าไปทักทายพูดคุยกับน้องตีโต้ได้นะจ๊ะก็ในขณะนี้นะคะพี่น้องที่สงสัยอยู่ว่าใช้ ID Line ไหนนะคะที่จะโทรโฟนอินเข้ามาก็เป็น ID Line Yammy Freedom Life ค่ะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคนเรียกร้องมาในไลน์นะอยากให้ลองเล่นดูจะได้ขำๆกันก็ให้น้องแยมเนี่ยพูดสไตล์น้องปลวกจะเอาให้ได้เลยนะโอ้จะแค่เอาให้ได้เลยจะเอาให้ได้เลยเหรอคะพี่น้องคะครับคือจะให้แยมพูดแบบน้องปลวกให้ได้คิดถึงน้องปลวกใช่ไหมคะถ้าปลวกนะคะน้องปลวกได้ยินรายการนะได้ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาหน่อยนะคะหลายๆคนอยากได้ยินเสียงน้องปลวกนะคะก็อยากให้น้องแยมลองพูดแบบน้องปลวกดูนะคะอย่างสไตล์แยมคุณว่าอย่างแยมนี่จะพูดแบบน้องปลวกได้ไหมเนี่ยผมว่าได้นะเพียงแต่ว่าเสียงมันออกมาไม่คืออ๋อสมมุติว่าคุณเป็นสายหมาน้อยครับผมดิฉันเป็นน้องปลวกแล้วกันครับครับมีอะไรครับฮัลโหลพี่หมาน้อยครับน้องแยมมีอะไรก็พูดมาเลยครับมีอะไรก็พูดมาเลยประมาณนี้ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้จริงคือมันไม่ใช่อ่ะครับคือคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ไหมครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราแยมเกิดมาเพื่อสิ่งไหนอะคะค่ะ
ครับเออพอเหอะเดี๋ยวจะมีคนไม่ชอบขี้หน้าอีกแบบแหมคือเดี๋ยวน้องปัวเขาจะเสียหายก็เอออย่าไปยุ่งกับเขาก็ไว้อย่างนั้นแหละครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องที่ฟังอยู่ในช่องของไฟเย็นแล้วก็ช่องของช่องของแยมมี่เรโวลูชั่นด้วยอําไหนครับอําไหนครับอมไก่อมไก่อ่ะครับเอออมไก่เอออร่อยครับว่าโอเคพอครับพอเดี๋ยวจะขำกันมากขึ้นกว่าเดิมบางคนเบะปากมองบนละเชอะอะไรอย่างนี้โอเคนะคะพี่น้องสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะแต่ระหว่างพี่น้องโทรเข้ามาเนี่ยบางคนก็โทรเข้ามาเหอะนะคะยังบางคนก็ยังไม่จะโทรดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่น้องที่ฟังอยู่ในประเทศไทยก็ฟังกันเงียบๆไม่กล้าโทรอะไรอย่างนี้นะคะก็ใครที่สะดวกก็โฟนอินเข้ามาเลยนะคะโทรเข้ามาเลยระหว่างนี้นะคะก็ให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงมีคนคอมเมนต์ว่าออกปลาทูไปแล้วครับไม่ออกน้องปัวครับออกปลาทูแล้วมันจะออกปลาทูแล้วอีกนิดนึงอ๋อเหรอครับข้าพเจ้าจะเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของข้าพเจ้าป้าจะว่าอะไรไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับค่ะก็ให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงได้สรุปค่ะวันนี้เราก็พูดคุยสัพเพเหระกันทั่วไปนะคะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่มีเจ้าชายเหมือนในนิยายนะครับมีแต่ปีศาจนะครับคือคุณไม่ต้องฝันแบบคุณศรีรัตน์นะครับว่าจะมีเจ้าชายแบบเจ้าชายที่มันเหมือนในนิยายแล้วคุณอยากจะเป็นเจ้าหญิงบางทีความเป็นเจ้าหญิงเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยอะไรที่โหดสัตว์มากๆนะครับคุณไปลองฟังคลิปเก่าๆย้อนหลังของลุงสนามหลวงได้นะครับว่ากว่าคุณจะได้เป็นเจ้าหญิงกว่าคุณจะมีราชทายาทสักองค์มันเป็นอะไรที่ทุลักทุเลมากนะครับต้องหยอดใส่แล้วก็ยกเทแล้วก็หยอดใส่นะครับไปฟังคลิปเก่าๆลุงสนามหลวงนะครับครับผมค่ะก็เดี๋ยวจะเรียกกลับไปหรือเปล่าครับเรียกกลับครับเรียกกลับเรียกกลับไปนะคะจะเรียกสายกลับไปนะคะน้องใบไม้ร่วงนะคะโอ้น่ารักจริงนี่ยังเด็กอยู่เลยนอนดึกนอนดื่นพรุ่งนี้จะไปเรียนไหวไหมเนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์ลืมครับผมนะคะเดี๋ยวน้องก็บอกพี่แยมแหมบางคนมีเรียนจัดรายการไม่ดูวันดูคืนเลยสายต่ำกันครับนะคะโทรกลับไปแล้วนะคะน้องใบไม้ร่วงโทรมาใหม่นะลูกลูกบางทีอาจจะอายุแค่อ่อนกว่าแยมแค่2ปีนะเป็นลูกแล้วอยากแก่ซะงั้นนะแยมจริงๆแล้วแยมก็กลางละมาถึงวัยกลางละครับคือถึงจะยังไม่ถึง40แต่ว่าชีวิตแยมก็น่าจะเป็นคนที่มันไม่ใช่เด็กแล้วล่ะครับแต่บางคนบอกฟังเสียงน้องแยมไม่น่าจะเกิน25ไม่น่าจะเกินแต่มันเกินแล้วครับผมเสียงแยมเนี่ยมันเป็นเสียงแยมเองเนี่ยแหละครับแยมไม่ได้ดัดหรือไม่ได้แอปไม่ได้ใช้อะไรนั่นเสียงเป็นอย่างนี้ครับผมนะคะคือไม่ใช้เครื่องช่วยอะไรทั้งสิ้นคุณก็เหนียวมะม่วงเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนแบบว่าคือนัดเด็ดชิดซ้ายนะคะพี่น้องคือแยมต้องขอบอกเลยว่าตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยหล่อคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่หล่อเพอร์เฟกต์ครับนะก็มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณข้าวเหนียวมะม่วงคือสายมาหนีทหารมาเอ้ยฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แยมค่ะใบไม้ร่วงครับเอาใบไม้หล่นใบไม้ร่วงครับใบไม้ร่วงครับไม่ใช่ใบไม้หล่นครับอ๋อโอ้ครับยังไงแล้วยังไงต่อยังไงสบายดีมั้ยครับพวกพี่อ๋อพวกพี่เหรอคะพี่ก็เรื่อยๆอะค่ะครับครับพวกผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับสู้ๆครับแค่นี้เหรอพูดอีกดิพูดเยอะๆก็ไม่มีพูดไม่ค่อยเก่งครับพี่อ๋อพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจปะคะก็ไม่เท่าไหร่ครับนิดๆครับไม่รักใช่ไหมไม่รักระวังติดคุกนะติดก็ติดครับโอ้โหงานนี้อยู่ในกาลาแลนด์เนาะครับผมอยู่ในกาลาแลนด์นะครับค่ะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมหรือยังเตรียมพร้อมครับว่าไม่รู้ว่าจะโดนอุ้มมาไหนเหมือนกันครับวายว้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงไว้หรือเปล่าเนี่ยทำใช่ไหมไม่ครับไ
ไม่มีครับไม่มีครับเอาไม่มีก็คงไม่เป็นไรหรอกงั้นหน้าเฟซเราพวกเราทุกคนในที่นี้นะคะก็ฝากไปถึงทุกๆคนเลยว่าถ้าใครที่อยู่ในกะลาแลนด์แล้วคิดว่ามาฟังตรงนี้หรือโทรออกอากาศตรงนี้แล้วกลัวโดนตามหรืออะไรเนี่ยนะหน้าเฟซบุ๊กเอ่ยอะไรเอ่ยก็อย่าไปโพสต์อะไรที่มันหมิ่นเมย์ครับผมทำให้มันบริสุทธิ์เข้าไว้อ่ะเอาเราแค่มาโทรมาคุยกันในนี้พอเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าพี่น้องที่มาทักทายกันในนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรูปที่ไม่ใช่รูปโปรไฟล์ตัวเองอยู่แล้วนะครับครับผมค่ะก็อยากฝากพี่น้องครับที่ว่ามีลูกมีหลานอายุประมาณเท่าผมนะครับ21นะครับฝากอยากอายุ21แล้วเนี่ยโอ้โหครับผมโอ้โหวัยกำลังเลยครับผมวัยกำลังมากครับผมกำลังอะไรครับกำลังน่ากินโอ้น่ากิน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 ครับครับแหมก็แซวไปอีกนะก็เล่นเล่นหยอกล้อกันนะคะจะได้สนุกสนานฝากว่าแบบว่าจะเอาเวลานี้แบบไปเว้นไปตีกันไปทำอะไรแบบว่าเอามาทำเพื่อส่วนรวมนี่ครับผมว่าครับอยากให้เขาคิดได้ครับค่ะครับผมค่ะค่ะแล้วไงต่ออืมก็แค่นี้แล้วครับหมดแล้วครับหมดก๊อกแล้วครับหมดก๊อกแล้วใช่ไหมหมดแล้วเกี้ยงเลยใช่ไหมหมดเกี้ยงโอเคโอเคค่ะก็น้องใบไม้ร่วงเนาะสหายใบไม้ร่วงครับครับโอเคไว้โอกาสหน้าก็โทรเข้ามาใหม่เนาะวันนี้ประเด็นพวกเราก็อาจจะเป็นเรื่องเบาๆคุยกันสัพเพเหระนะคะครับผมครับผมครับสัพเพเหระสบายอะไรนะสู้ๆนะครับสู้ไปด้วยกันสิครับเออถูกต้องบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมจะพาพี่แอมเข้ากลับมาเมืองไทยของเราอืมครับแล้วไงต่อครับครับพาพี่กลับไปแล้วไงต่อไงต่อครับจะพาพี่เข้าบ้านพักคนชราใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อเหรอโอเคโอเคพี่แซวมากไปหน่อยเนาะเดี๋ยวน้องเขินหมดป่านนี้นั่งขีดพื้นเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยขีดพื้นเป็นรอยเลยครับเออโอเคเนาะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนะคะครับสายต่อไปสายต่อไปสายต่อไปจะเรียกกลับไปนะคะครับนักสู้นิรนามนักสู้นิรนามใครที่ติดตามรายการเปิดโฟนแล้วก็รายการอื่นจะรู้ดีว่านักสู้นิรนามนี่คือใครครับผมจบการสนทนาปุ๊บเขาจะต้องร้องเพลงว่ากิตติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีคุณลุงรับด้วยค่ะรับสายยำด้วยนะยำโทรกลับไปรับสายยำด้วยนะคะโอเคโอเคงั้นสายต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวคุณลุงเรียกมาใหม่แล้วกันนะคะยังเรียกกลับไปโอ้คุณลุงนี่ก็น่ารักจริงๆตามฟังรายการยังนึกว่าเขาจะหลับนอนแล้วเนี่ยจบรายการลุงก็นึกว่าจะไปนอนกันละยังไม่นอนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมฮัลโหลจ้าได้ยินค่ะคุณน้องแยมนะน้องแยมกับข้าวเหนียวมะม่วงค่ะร้านน้ำกะทิอร่อยมากครับโอ้ผมมีเพื่อนอยู่คนเคยเรียกมันไอเหนียว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 ครับผมค่ะโอเคตอนนี้อย่างที่คุณข้าวเหนียวเคยแนะนำที่ให้ทำซีดีลอยลมลอยลมอะไรไปนะเดี๋ยวนี้พวกเราทำยิ่งมันนั่นคือก๊อปลงใส่แฟตไดนะของพวกเราเราไปแจกนั่นจะชัวร์กว่าคือก็เราก็แอบไปสอดใส่ไว้ตามแผงขายผักมั่งขายผลไม้มั่งตามรถแท็กซี่บางทีก็อัดเวลาไม่มีคนโดยสารแล้วก็แอบไปวางไว้บ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้จะโอเคกว่าแล้วของพวกเราเนี่ยก็คนฟังเนี่ยก็กระจายมากขึ้นนะโดยผมก็ทัวร์ไปทั่วประเทศเลยนะเริ่มต้นจากจังหวัดตราดนี่นะเข้าวอไร่ออกเขื่อนคีรีธารออกช้างทูนออกเขื่อนคีรีธารแล้วก็ออกไปป่งน้ำร้อนเข้าอรันนอนบุรีรัมย์แล้วก็เข้าศรีสะเกษออกไปตรงนู้นเขื่อนคีรีธารอะไรนี่คุณแยมคงรู้จักกันเนาะค่ะเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่แล้วก็ผ่านวอไร่นั่นแหละนะทีนี้
พอเสร็จแล้วก็เข้านี่ก็ขึ้นไปนอนหนองคายสกลนครขึ้นเหนือขึ้นอีสานออกอุตรดิตถ์ลงไปนอนเพชรบุรีชุมพรและสุราษฎร์ระนองอะไรไปนู่นนะก็ทุกคนทุกที่ทุกไปเนี่ยบางแห่งก็มีแฟลตไดร์นะก๊อปไปแล้วก็เราก็แอบไปวางไว้มันก็เริ่มกระจายกันไปทั่วๆนะตอนนี้ก็ทางเหนือก็เริ่มตั้งเป็นกลุ่มและกลุ่มเป็นกลิกกลุ่มเมงลายพญาเมงลายนะแต่เขาไม่รับสมัครใครนะเขาจะเป็นใช้แมวมองไปเลือกเอาเป็นนำพวกกลุ่มเขาอะนะทางตะวันออกนี่เห็นว่าจะตั้งเป็นกลุ่มเจ้าตากหรืออะไรเนี่ยนะก็ยังไม่ชัวร์แต่ตั้งเหนือตั้งแล้วนะครับก็คงจะแจ้งข่าวกันฝากบอกคันนี้ว่าในกรณีที่เกิดเมื่อปี49ก็ผมขึ้นไปดอยเลยนอนแต่ละดอยก็ไปฟังข้อมูลนะคือไม่ถามก็หรอกว่าเป็นยังไงอะไรไงเพียงแต่คุยกับเขาเราก็ฟังดูจากที่เขาพูดมาว่าเศรษฐกิจแล้วเป็นยังไงฐานะอะไรว่ามันอยู่เป็นยังไงผลตอบกลับมาก็เนี่ยก็เริ่มกระจายข่าวแต่ตอนนี้ตอนนั้นมีรู้สึกจะมงนะลาวมงเรื่องไงเนี่ยก็คือโทรเข้ามารายการเนี่ยหายไปนานก็บอกด้วยว่าคิดถึงไปยังไงมาไงบ้างแล้วก็ฝากบอกกันด้วยนะว่ายังไงก็โฟนอินเข้ามาได้ก็โฟนอินเข้ามาด้วยนะครับครับก็คงจะฝากข้อมูลกันแค่นี้เนาะสวัสดีครับโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะงั้นสายต่อไปเรียกเข้ามาได้เลยนะคะกรมนก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะโทรมาได้นะครับเออดีกว่านั่งหลับนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมหนาวไหมคุณลุงวันนี้หนาวไหมครับโอ้สุดยอดชีวิตไม่ทำไม่ชีวิตไม่มีคำว่าเหนื่อยนี่ก็จะมีเหนื่อยนะก็เหนื่อยใจก็ต้องกินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวโอ้จะพูดอะไรลืมไปเลยเดี๋ยวนึกก่อนแผ่นดินลำร้องระงมกู้คนทับทำสะอื้นผ่านวันและคืนลบเลือนจางหายไม่หมดเป็นเท่าทลีคนกล้ากว่านี้มีไหมถึงวันที่สุดท้ายพร้อมตายเคียงกันโอ้โหพร้อมมากๆเลยโอ้โหคุณลุงพร้อมจริงๆนะคะเป็นใช่คนเดือน14ตุลาป่ะเนี่ยใช่คนเดือนตุลาป่ะเนี่ยใช่คนเดือนตุลามั้ยโอ้ยยิ่งตั้งแต่14ตุลาแล้วโอ้ถ้า14ตุลาเนี่ยอยู่มัธยมรับรู้ตัวเห็นพอ6ตุลา19ตอนนั้นก็เหมือนกับคนในยุคเนี้ยที่มันคล้อยตามหรือมันหลงไปจับไปสื่อเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรแบบว่าเชื่อเขาหมดเลยนะแล้วก็เกลียดชังแล้วยังพูดอะไรใครมาทำพ่อกูมึงต้องข้ามตกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะลุงตอนนั้นนะลุงแล้วยังมีคำถามค่ะคือยังอยากถามว่าผู้หญิงที่ใส่แว่นที่เป็นแกนนำนักศึกษาที่ใส่แว่นเนี่ยที่มีอยู่คนเดียวที่ใส่แว่นผู้หญิงอะค่ะที่ชื่อเสาวนีอะจำได้ไหมคะลุงจำได้แต่ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ไหมมียังอยู่เนาะเสาวนีขาเอายังอยู่แต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ตอนนั้นผมอยู่ช่างกลไงผมเป็นเด็กช่างกลค่ะหกโอ้เท่นะน่ะเป็นช่างกลด้วยโอ้เท่จริงๆช่างกลตอนนั้นนะคือเราเหมือนกับไอ้เสื้อเหลืองตอนเนี้ยมันเหมือนคอยตามเพราะเราได้ข้อมูลด้านเดียวไงแต่แล้วเราก็อุ้ยยังงั้นอย่างนี้นะแบบยังไงฮะแต่พอมาตาสว่างตอนที่ทักษิณโดนยึดอำนาจอ่ะผมตั้งคำถามเฮ้ยมึงทำนี้ได้ไงวะคือเราสงสัยมาตลอดจนกระทั่งมาเมื่อสักไม่กี่ปีมานี้เนี่ยเราดูจาก YouTube เนี่ยเริ่มรู้อดีตทำไมเพราะอะไรจนโอ้โหเลยเราเครียดแค้นชิงชังแล้วเราก็ไอ้ตอนพฤษภา35ก็เกือบโดนยิงนะเพราะว่าผมมาประท้วงอยู่ราชดำเนินใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็ประเทศแบบหัวปฏิวัติตะโกนลั่นสังราชดำเนินเลยเฮ้ยทหารมันโผล่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยโอ้มันยิงปืนขึ้นฟ้านั่นน่ากลัวมากมัน
แล้วมันแต่งชุดเขาบอกดูแล้วมันน่ากลัวน่ะอันนี้เราก็รอดตายมาค่ะแล้วก็มาอีกทีไอ้เมษา53วันนั้นผมรอดตายเพราะผมต้องไปส่งของผมเป็นไงเอาโกด้าพอไปถึงรถแกนปั๊บรู้ข่าวว่าโดนยิงโอ้โหผมขับรถกลับมาอย่างเร็วเลยก็พอมาถึงปั๊บก็มีคนตายเลยไปแล้วแล้วก็มาเมษาพฤษภา35ที่ราชประสงค์ก็รอดตายอีกเพราะว่าเรามีงานต้องทำไงเรามาชุมนุมทุกวันแต่ตอนเช้าเราก็ต้องมาทำงานใช่ป่ะแล้วผมเห็นกับตาตัวเองหญิงไทยเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยใจเด็ดจริงๆเลยหญิงไทยเนี่ยยกนิ้วให้เราสัมผัสที่ตัวเองเนี่ยเรื่องใจนะวัดความกล้านะผมว่าหญิงไทยกับชายไทยหญิงไทยใจถึงเยอะอันนี้เจอกับตัวเองครับอันนี้ยกนิ้วหญิงไทยนี่โอเคทักทายพี่น้องหน้าซีบอกซิเล่าจะหลับกันแล้วเนี่ยอ๋ออย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับเวลาหลับมันรออยู่ข้างหน้านะถ้าเราสำเร็จที่ไหนเราจะมีค่ะเองเออสำเร็จแล้วว่องสำเร็จแล้วว่องเลยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้หญิงทุกอย่างเนี่ยนะเป็นธรรมชาติเราจะไปเร่งมันไม่ได้แต่เราก็ไม่รอคอยจะมาเมื่อไหร่ก็มานั้นก็ไม่ได้เราทำอะไรได้เราต้องทำเลยนะเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือถ้าในสำเร็จในรุ่นของเราเลยยิ่งดีลูกหลานเหลนหลอนเราทั่วกาลประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะเจริญก้าวหน้าแบบประเทศที่เจริญแล้วอ่ะเมืองไทยเราเนี่ยนะคนไทยเรามีศักยภาพผมเคยไปทำงานอยู่กลางทะเลทรายซาอุดิอาระเบียนะฝรั่งเนี่ยมันบอกว่าในโลกเนี้ยถ้าจะลบฝรั่งอเมริกันนะเป็นหัวหน้าเนี่ยมันบอกว่าในโลกนี้มีสองชาติที่มันขอหลีกเลี่ยงไม่ขอลบด้วยเราก็ถามว่ามีชาติไหนบ้างบอกอิสราเอลกับไทย มันยกนิ้วให้คนไทยมีศักยภาพมีไอเดียมีสมองอะไรเนี่ยนั่นเมืองไทยเรามีเงื่อนไขสมบูรณ์แบบมากแต่เรามีผู้นำเฮงซวยชาติชั่วสารเลวมันเลยทำให้เมืองไทยเราวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยและถ้าตราบใดยังไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงนะไม่ปฏิวัติประชาชนนะเราจะดักดานจนแบบโลกแตกสลายเลยแหละคนไทยเราเนี่ยนะมันมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือแบบว่าถ้าเลือดขึ้นหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะเดินหน้าฆ่าลูกเดียวนะมันจะไม่กลัวตายมันจะลืมทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนไทยเราขอเงื่อนไขเท่านั้นเองเงื่อนไขมาวันโตแล้วนอทุกอย่างมันมาเองโดยธรรมชาติมันจะไหลมาเลยเวลาเนี่ยทุกคนก็โอ้ยผมขับรถเที่ยวทุ่งแค่ทุกวันเลยนะค่ะค่ะโอเคค่ะลุงครับเอ้ยเดี๋ยวร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะเอาเลยครับกิตติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของธุลีดินลิขิตชะตาอันนี้ลิขิตนะอันที่กิตติภูมิอยู่กลางสนามนักสู้นิรนามไม่สิ้นของธุรีดินจะพลิกชะตาโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าเราทำใหม่แล้วกันนะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะครับค่ะสายต่อไปนะคะสายต่อไปเรียกเข้ามาได้เลยนะคะเจอเลยครับสายถัดไปสายถัดไปนะคะเป็นสุภาพสตรีครับผมนางนี้มีชื่ออะไรเดี๋ยวให้คุณนางนี้นะคะได้แนะนำตัวเองในรายการเลยนะคะว่าใช้สหายอะไรอยู่หน้าซีบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีค่ะค่ะสหายอะไรคะเนี่ยต่อมาทักทายเพื่อนเล่นค่ะพี่หมิวค่ะสหายพี่หมิวเบกกี้ค่ะอ๋อหมิวเบกกี้นะคะครับแต่เราได้เห็นกันแล้วนะหน้าซีบอกแวบๆนะคะครับนี่สหายหน้าซีบอกเราโทรเข้ามาแล้วค่ะโทรมาทักทายเพื่อนๆเฉยๆค่ะสวัสดีนะคะอ้าวแค่นี้เองเป็นกำลังใจทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบสิแค่นี้เดี๋ยวจ้างเสียงสมัยครับเสียงแค่แบบอ๋ออ้าวเดี๋ยวเป็นปลวกค่ะจะเป็นปลวกสองอะไรกันแล้วยามเป็นไร
เนี่ยมีคนบอกเสียงเซ็กซี่มาอีกแล้วค่ะฟังทุกวันอืมเขาบอกเสียงแหบนี่เซ็กซี่ค่ะอืมครับค่ะดีเจรี่บอกว่าให้โทรมาหน่อยฟังอย่างเจรี่อืมเจอรี่มีสาวเรียกร้องค่ะเจอรี่โทรเข้ามาหน่อยนะเจอรี่นะป้าไม่ใช่สาวป้าเรียกเหรอเจอรี่มายังสวยอยู่เลยตัวจริงเขาสวยนะคะพี่น้องตัวจริงพี่มิวสวยจริงๆนะเฮ้ยสีน้ำเงี้ยอืมเอาสิมีการชมออกสื่อค่ะสวยสวยป้าแก่เลยไม่แก่ตัวจริงตัวจริงเห็นแล้วนะคะอายุกับหน้าตานะคะคนละเรื่องเลยค่ะอายุอาจจะมาบอกว่าน้องแยมเปลี่ยนรูปหน้าโปรไฟล์สวยมากใครยังไม่ดูเข้าไปดูนะคะครับสวยจริงๆเดี๋ยวเจอรี่ตามเข้าไปดูเจอรี่ตามใครเอ่ยสวยมากจริงๆค่ะหน้าตาน่ารักมากเลยน้องแยมโอเคนะคะพี่สายอื่นที่มีสาระครับตอนนี้ฝากสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ดุษฎีบอกเสียงเพราะจังนะคะครับนอกจากเสียงเพราะแล้วหน้าตาพี่เขายังสวยสดงดงามครับผมนะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับผมจ้าครับเอ้ยน้องแยมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยู่กับณเดชน์เอ้ยไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะครับเรียกพี่ว่าสาวก็ได้อ่ะสามสาวสาวสางสางเออผีสางสาวสางอ๋อผีสางนางไม้หรือไม่ก็ลุงสางก็ได้อืมเออนั่นแหละเนี่ย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 มีอะไรจะเล่าให้ฟังไอ้เด็กๆนะมัธยมอ่ะม.1 2 3พวกเนี้ยมันจะรู้ดีกว่าพวกเราอีกนะค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ไม่นะก็คือลองไปเยียบๆคุยนะเด็กๆว่าทำกายไอ้พวกนั้นมันก็รู้นะม.1 เนี่ยอืมเออแสดงว่ามึงก็ฟังมีข่าวอะไรอยู่แต่ว่ามันจะตาสว่างมากกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนเขาไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเปิดฟังขนาดเอาของลุงทฤษฎีลุงไปใช้นะคือบอกให้มันช่วยเข้ามาด่าหน่อย ให้มันฟังไงให้มันเข้ามาด่าขอให้โทรมาเถอะอยากให้โทรจริงๆอยากให้โทรนะครับใช้วิธีนี้แล้วนะมันก็ยังไม่ฟังเลยเออเอาปล่อยมันไปเราก็ทำของเราไปอืมนั่นแหละแต่ว่าอยากรู้เรื่องว่าธรรมกายเป็นยังไงเนี่ยเพราะถือไว้เงินอะเละแน่เลยเนาะค่ะเออไม่รู้จะเอาไงก็เอาสักอย่างหนึ่งไม่รู้ปล่อยมันว่าอดตายเขาก็อยากจะสันติอะแต่คือคำพูดว่าสันติมันใช้ในรูปแบบนี้ไม่ได้คือยังไงแยมฟังดูแล้วเนี่ยนะใครก็อยากได้สันติทั้งนั้นแหละค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าในลักษณะแบบนี้มันไม่ได้อ่ะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมบอกคุณภาพแล้วเขาไม่ยอมเขายอมแต่สามวันแรกแล้วเขายอมอ่ะที่ขอเข้าไปแล้วเขาไม่ได้นั่นแหละไม่เจออะไรอ่ะคือแล้วรู้สึกว่ามันมีแต่เสียนะคืออย่าลืมอ่ะอย่าลืมว่าตอนนี้ทางวัดธรรมกายเนี่ยสู้อยู่กับอะไรเขาเป็นทั้งเจ้าของสื่อครับทุกสื่อที่ตีพิมพ์หรือทุกสื่อที่เสนอทุกช่องเนี่ยเขาประโคมให้พวกคุณน่ะเป็นตัวร้ายยังไงประชาชนเนี่ยที่เขาไม่เคยได้เคยรู้มาก่อนรู้ว่าแค่มีวัดธรรมกายแต่ไม่เคยรู้เรื่องลึกตื้นหนาบางและไม่รู้เรื่องว่าจริงๆแล้วคืออะไรเนี่ยพอเขาฟังจากสื่อเขาก็จะแอนตี้ละอ่ะทำไมพระธรรมชโยไม่มอบตัวเขาจะรู้แค่นี้เพราะมีคนมาถามกับแยมนะพี่น้องพี่สางเขามาถามกับแยมไหมนะบอกแยมมึงเชียร์ธรรมกายเหรอบอกว่าอ้าวก็เขาถูกกระทำป่าหรอกกูก็ไม่ได้อะไรหรอกนะว่าธรรมกายคือกูไม่ได้เป็นผู้แสวงบุญแล้วกูก็ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองหรือวัดอะไรมากมายแต่ทีนี้พอมีคนตายอะไรกูก็เห็นพวกมึงด่ากันแต่พอกูดูข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดอันนี้สื่อมันเสนอข่าวทั่วประเทศเลยนะครับผมที่มันเกิดขึ้นทางวัดทั้งหมดถ้าธรรมชโยมอบตัวถ้าหลวงพ่อธรรมชโยมอบตัวคือทุกอย่างจบแล้วคนเขาก็ตั้งคำถามไงว่าแล้วพระธรรมชโยเนี่ยทำไมไม่มอบตัว
เนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนนะมันจะคิดในแง่นี้ก่อนถูกไหมพี่คือเขาฟังข่าวมาด้านเดียวครับเนี่ยพอคิดกันแง่นี้มันทำให้ธรรมกายเสียละใช่ไม่แต่มีแต่สิทธิ์ยันสิทธิ์ที่เข้าใจมีแต่พวกเราที่มองในแง่การผู้ถูกกระทำที่แยมมาพูดคุณลุงสนามหลวงพูดไม่ได้มองในแง่พุทธแท้พุทธเทียมอะไรนะแต่มองในแง่ว่าฝ่ายไหนที่ควรจะช่วยฝ่ายไหนคือถูกกระทำฝ่ายไหนคือตัวโกงอ่ะคือจริงๆแล้วอะไรคือตัวฝ่ายไหนคือตัวโกงที่สุดคือเรามองแง่นี้แต่พวกคนอื่นมันไม่รู้ว่าลึกตื้นหนาบางผู้อยู่วงการนี้มันคือใครมันไม่รู้แต่มันฟังจากสื่อปุ๊บมันก็จะมีคำถามขึ้นว่าถ้าหลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้ทำผิดแล้วจะกลัวอะไรนี่คือคำถามที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นเงี้ยเป็นการมันฉลาดมันใช้ให้ประชาชนออกมาบีบคั้นออกมาโหสร้างแรงกดดันให้ทางวัฒนธรรมกายเกิดขึ้นครับคือมันจะเสียอย่ามองว่ามีแต่เสียถ้าเหตุการณ์บานปลายไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่คิดจะตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างก็ปล่อยให้สถานการณ์มันดำเนินไปแบบนี้คงจะแย่แยมคิดว่าแย่แน่ๆครับแย่คนข้างในก็แย่ใช่ยังไงก็แย่แล้วคนข้างในของก็ไม่ยอมตาสว่างเลยนะคนข้างในเขาก็ทำเหมือนเขารู้แต่เขาพยายามเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำกันมาเป็นระบบเขาวางแผนมาเป็น10ปีซึ่งตอนเนี้ยคือเรื่องแยมโดนบอกมาโดนเตือนมาว่าน้องแยมอย่าไปอะไรกับธรรมกายเลยนะน้องแยมสู้ของน้องแยมไปนะปล่อยให้เขาสู้กันเขาวางแผนเป็นระบบเนี่ยเป็น10ปีซึ่งพอหลังจากนั้นแยมก็ไม่พูดเพราะว่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อนเขาอยากจะสู้แบบไหนให้เขาสู้กันไปอย่างนี้เจ้าฝังอ่ะเจ้าแยมเคยที่มั้ยเจ้าฝังอ่ะบ้านเมืองป้อมไข่แข็งแรงขนาดไหนอ่ะพระเจ้าตากสินคนยิ้มมือเดียงตีได้เลยก็บอกแล้วแค่ปิดล้อมไม่เหลือหรอกไม่มีอะไรเหลือหรอกแค่ปิดล้อมอ่ะค่ะมันเป็นสมัยไหนแล้วมั้ยก็คือถ้าเขาไม่สู้เขาก็ต้องถอยหนีออกมาได้แต่นี่มันออกไม่ได้ด้วยนะก็คือเขาจะไปทางไหนต่อก็คอยดูค่ะที่เข้าไปช่วยเขาได้2วันแรกแล้วเขาก็มาบอกว่าก็บางทีบางคนก็บอกให้ต้องแยกไปเลยแยกกันสู้คือธรรมกายโอเคช่วยดีแล้วที่ช่วยพูดว่าใครอยู่เบื้องหลังแต่ว่าจะให้ธรรมกายทางวัดทำอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปออกคำสั่งว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาทำเองแต่ว่าเขาอะขัดขวางพวกเราพี่ไปวันนั้นนะพี่กะลุยแล้วนะแต่ปัญหาคือมันมีคนห้ามไว้แบบเดียวกับไอ้นี่เลยไอ้นปช.นี่เลยขัดขวางดึงซ้ายดึงขวาอยู่นั่นน่ะถ้าเกิดไปปะทะใช่ป่ะพี่ก็จะเป็นมือที่สามถูกไหมนั่นแหละแล้วมันคือสู้กับพวกเจ้านะพี่สู้กับไปพวกเนี้ยถ้าแพ้คุณมีแต่เสียอย่างถามว่าทักษิณน่ะเป็นคนเลวร้ายอะไรไหมถามว่าไม่เลวไปกว่าเจ้าหรอกคือเจ้านี่เหี้ยกว่าด้วยซ้ำนะทักษิณนี่ดีกว่าประยุทธ์ด้วยซ้ำแต่เพราะว่าการต่อสู้ของเสื้อแดงและแกนนำเนี่ยแพ้ไงพอแพ้ปุ๊บทุกอย่างเนี่ยเสียทันทีโดนปล่อยข่าวโดนแอนตี้โดนนู่นนู่นนี่นั่นแต่ลองชนะดิมันจะเป็นอีกอย่างนึงลองชนะระยะคือเราชนะเมื่อไหร่คือมันจะเปลี่ยนไปหมดเขาไอ้ทางเขาก็ใช้สูตรเดียวเนี่ยตีงูตีให้หลังหักใช่ป่ะต้องตีให้ตายตีให้หลังหักถูกไหมเขาก็ใช้สูตรนี้มาตลอดจำเหมือนกันไม่จำกันโดนตีครั้งนึงคุณชั่วเขาจะปล่อยคุณไปอ่ะมันไม่ตีตายครั้งเดียวนะมันต้องตีเรื่อยๆนะถึงจะตายตายยากจะตายใช่ป่ะมันก็ต้องนวดก่อนเขาก็รู้แต่เขาก็มันไม่รู้ใช่ไหมเข้าใจหรือเขายังไงเขามีความหวังอะไรเล็กๆน้อยหรือว่าผมเห็นสุมพลแล้วผมยังคิดดูสินั่นเป็นทั้งสุดยอดมือสังหารเป็นทั้งอะไรต่ออะไรคุมกองกำลังคุมอะไรต่ออะไรใช่ไหมตั้งหน่วยงานพิเศษให้เลยต้องเป็นนักขนาดนั้นนะฮะถ้ามันจะเหลืออะไรใช่ใช่ค่ะแล้วคนอื่นจะเหลืออะไรถามจริงผมก็ก็ถ้าคุณคิดได้แค่นี้คุณก็แล้วผมก็ทำกันเองดีแหละถ้าวันผมตาสว่างมันก็ปี35แล้ว37นี่ผมดูแล้วเพราะว่าบ้านผมอะแอนตี้มาตลอดแอนตี้มาตลอดเลยบ้านผมอ่ะนานแล้วตั้งแต่6ทับ2 3อะไรนั่นผมก็ได้เมียตาละสิงคือถ้าแยมบอกความจริงไปนะพวกพี่น้องที่คุณลุงคุณป้าที่ผ่านเดือน14ตุลา6ตุลามานี่
คือจะต้องแบบว่าเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคือปู่แยมเนี่ยนะคุณข้าวเหนียวพี่สางปู่แยมเนี่ยมีรูปขึ้นรับผ้าพันคอลูกเสือจากสมเด็จย่าจากสังวานเออนั่นแหละจากสังวานคนที่ทำงานในตึกผมก็เหมือนกันได้ด้าผ้าพันคอมาทำคุยใหญ่จะทำไงอนาคตมันไม่อยู่แค่นี้นะเออแล้วมันก็เป็นอยู่แค่นี้แล้วลูกหลานเราล่ะแล้วเดี๋ยวนี้ข้าราชการไม่มีบรรจุแล้วนะพวกสายเนี่ยสายเขาเรื่องสายที่พี่ส่งไปอะที่พี่ทำงานอะพวกเนี้ยมีบรรจุแล้วนะเออปลูกได้คือต้องเส้นดีนะเมียพออพวกนี้เมียเกียร์พออะไรพวกนี้พวกเส้นสายก็คืออะก็แบบเนี้ยนะถึงจะได้บรรจุตำแหน่งน้อยมากไอ้ที่เปลี่ยนไปก็ตัดตำแหน่งไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไอ้เรื่องงบประมาณโกงก็ถามที่คนไหนที่ไม่รู้ว่าระบบราชการมันโกง30 50 25อะไรพวกเนี้ยถามนี่ไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้ว่ามันโกงหมดอ่ะแต่มันโกงทำไมอ่ะผมไม่รู้ตรงนั้นก็เหมือนคนที่เราบอกว่าไอ้หัวไม่จ่ายหางก็ไม่กระดิกจริงมั้ยฮะค่ะใช่ป่ะแต่ถ้าพวกข้าราชการระดับเนี้ยระดับปลัดอะไรนี่มันโกงใช่ป่ะแต่ถ้าคุณเป็นพระเจ้าเป็นดีก็สัตว์จริงใช่ป่ะคุณสั่งมันดิฮะคุณจับมันมาดิถูกไหมจับมาประจานก็ได้จับคุกติดคุกแม่งถ่วงน้ำทำอะไรก็ได้คุณทำได้หมดใช่ป่ะถูกไหมคุณน้ำหน้ามือแต่ขนาดนี้แล้วถามต่อยไอ้พวกหอยพวกปูพวกปลาพวกนี้มันจะกล้าโกงถูกไหมใครๆก็ว่าสสโกงอ่ะมันก็ต้องโกงดิเพราะว่าลูกนี่มันโกงอ่ะหัวหน้าใหญ่มันโกงอ่ะถูกไหมอ่ะพระเจ้าไม่เอาตังค์สองทุ่มอ่ะถูกป่ะพระเจ้าไม่เอาตังค์สองทุ่มมันไม่รับซองมันไม่ถือหุ้นลมใช่ไหมบริษัทมันต้องรีบหาเงินมาทำไมอ่ะใช่ไหมค่ะถ้าคุณอยู่เป็นเจ้าเฉยๆเนี่ยคุณไม่ไปถือหุ้นปูนซีเมนต์ไทยคุณไม่เอาทีพีไม่เอาต่ออะไรเงี้ยทีพีไม่ต้องให้ตังค์เงี้ยแล้วเขาข้าวของมันจะขึ้นราคาไหมคนยังมาเปียกเสียดยัดเยียดกันอย่างนี้ไหมมันต้องเป็นทำมาหากินเหรอก็มันเอาอ่ะถ้ามาพูดเอาคนเดียวชอบคนเดียวเนี่ยไม่เอาอ่ะตัวอื่นมันจะกล้าเอาไหมถามจริงคิดข้อคิดท่ามันจะกล้าเอาไหมแล้วถ้ามันไอเนี่ยผมเคยพวกมาบำบัดอ่ะเนี่ยไหมผมก็ถามไปถามมานะเนี่ยไหมเออไอพวกอะไรนะมันรู้นะว่าใครเป็นคนค้าคุณขายส่วนใหญ่รู้นะแต่มันก็อยู่ในวงวนมันแล้วอะนะเออพวกเนี้ยค่ะโอเคเนาะเราก็ไม่อยากคิดอย่างนี้จ้ะก็แค่นี้แหละให้คนก็ตาสว่างกันไปเองก็ได้ช่วยไม่ได้แล้วก็ทำไงแล้วอะตั้งแต่พี่ก็ตาสว่างแต่ตอนเรียนอยู่ยุทธยาเออนั่นแหละตอนนั้นอะปี35จากเช็ดโอเคจ้าสู้ๆเนาะรออีกสักหน่อยนึงสู้ๆครับนะคะอึดใจเดียวนะที่ผ่านมาเราสูญเสียกันมาเรายังยอมสูญเสียได้เลยนะไหนๆก็ตอนนี้เราก็เก็บเรี่ยวแรงไว้นะคะรออีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งเนาะอดทนอีกนิดนึงเนาะปี35เนี่ยพี่จะขอแอนนึงคนนึงดิไอ้คนที่บอกว่าสู้มานานมากแล้วอ่ะได้มั้ยเขาก็รู้นะคนคิดดูอ่ะเป็นผมมาใครด่าพ่อแม่ผมก็โกรธถูกไหมใช่ป่ะเออด่าพ่อแม่ผมก็โกรธแล้วมึงไปถามพ่อเขาด่าแม่เขาด่าทุกคนใส่ร้ายเขาครอบครัวเขามึงคิดดูกูจะไม่โกรธนะเลือดมันข้นกว่าน้ำอยู่แล้วอ่ะไม่มีทางปล่อยมึงหรอกผมบอกเลยผมมันผิดพลาดมาตั้งนั้นแล้วเขาสูญเสียแค่นั้นแล้วเขาสูญเสียแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะคุณค่าทางการต่อสู้ไปแล้วก็เหมือนในคารูวานคารูบาวอ่ะมันไม่ยืนหยัดต่อสู้มันก็เสียหมดแล้วคนสุพรรณด้วยกันก็แทบจะไม่ฟังเพลงมาแล้วนะค่ะเออก็ดูเอาแล้วกันมันเริ่มจะลงกล่องตกหลุมไปเรื่อยๆคารูวานก็ไปแล้วไงไอ้คารูวานไปแล้วครับเนาะหมดแล้วฮะก็ดูไปเถอะนะคนมันตาสว่างขึ้นแล้วเด็กๆคนต้องดีใจที่มันตาสว่างมันรู้ดีกว่าพวกเราเด็กม .1 ม .2 ม .3 เออยอมใจมันค่ะโอเคเนาะสวัสดีนะค่ะขอบคุณพี่สางค่ะครับคารุวานนี่คืออะไรครับคารุวานคารุวานนั่นวงไหนครับ
ู้จักแต่คารวานหรือว่าหัวหน้าวงยี่สนที่ลิ้มทองคุณปะครับคารวานคารวานครับแหมเออแหมลาดเบียร์ก็พอมั้งแหมแหมจะต้องคารวานเลยเหรอคารวานโอ้โหกันเลยนะคะอ่ะนะคะสายต่อไปสามารถเรียกเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องคะนะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดึกนิดหน่อยนะคะรายการเราก็เป็นอะไรที่วันนี้ก็รีแลกซ์ตามสบายตามสบายไม่ดูเดือดเพราะมันดึกแล้วถ้าแยมจะไปทำให้เกิดคือไปจุดประเด็นที่ทำให้แยมสามารถเรียกองค์ลงได้เนี่ยมันจะเสียงดังครับนะคะแล้วก็เกรงใจเขาจริงๆแล้วเขาก็หลับนอนกันคุณลุงก็พักผ่อนแยมจัดรอบดึกคือองค์จะลงหลายๆคนก็รู้เวลาองค์ลงเนี่ยแยมเนี่ยพูดแทบแบบว่าไม่หายใจเลยไม่หายใจก็เลยวันนี้ก็รีแลกซ์กันบ้างคุยกันสัพเพเหระค่ะเรื่องการเมืองเบาๆนะคะรวมไปถึงเรื่องเจ้าอะไรก็โทนเข้ามาค่ะคุยกันเนาะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาสวัสดีครับค่ะปิดเสียงก่อนค่ะครับอ๋อนี่โทรจากที่ไหนไม่ต้องบอกเนาะไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะครับสวัสดีครับก็ฟังอยู่ตลอดนะนะเดี๋ยวแล้วพวกเราเนี่ยอึดใจมากสู้ตลอดแล้วผมก็ฟันธงว่ายังไงเราก็ชนะถ้าเป็นหวยผมก็แทงพวกเราอ่ะครับจริงๆฮะค่ะเพราะว่าพูดถึงความตาสว่างเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมคนบ้านนอกไงเข้าเมืองเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงไม่กี่นาทีหรอกครับโทรไม่เคยโทรมาเลยเนี่ยค่ะไม่เคยโทรครั้งแรกหรอคะครั้งแรกที่โทรอ๋อแล้วทำไมถึงโทรอ่ะทำไมถึงตัดสินใจโทรอ่ะกลัวเราไม่ได้สร้างประวัติศาสตร์นะแล้วเรามานอนฟังเราอยู่เนี่ยก็ประวัติศาสตร์ก็อยากให้เขารู้อยากเป็นเสียงคนนั้นสหายกุหลาบอาบยาพิษกุหลาบอาบยาพิษสหายแบบว่าเป็นชื่อที่แบบว่าคมกริบมากครับผมนะคะคือฟังเท้าความฟังนิดหนึ่งอ่ะคือเราคนบ้านนอกไม่รู้เรื่องการเมืองเลยหรอกพอเข้าประเทศก็มีเพื่อนก็เข้าไปหาเพื่อนหลายครั้งนะเพื่อนก็ถามมีวันหนึ่งเพื่อนก็ถามเขาถามอะไรรู้ไหมเขาถามบอกว่าท่านรู้ไหมว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครเป็นของใครของใครเราเมื่อก่อนนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่เราตอบแล้วก็ของในหลวงดิอ๋อเขาก็ต้องตอบว่าเจ้าแผ่นดินไงอ๋อโลนั่นคือเราตอบเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนเราตอบนั้นเขาก็บอกทุกคนสมัยนั้นนะฮะคืออวยสุดๆอ่ะใครแตะไม่ได้เลยเป็นเดือดเป็นร้อนมากแต่เพื่อนเราก็บอกว่าไม่ใช่ของพวกเราทุกคนเราก็ยังเถียงเขาอีกนะบอกว่าเป็นของเราทุกคนละไหมอยู่แล้วเนี่ยก็เราคิดว่าแผ่นเป็นต้นไม้เป็นหญ้าภูเขาเลยต้นไม้ทุกอย่างทุกสิ่งก็ต้องชีวิตของเราเนี่ยครับเป็นของเขาหมดเลยเราเข้าให้คลิปเรามาฟังนะไปหาอีกคนนึงเขาก็ให้คลิปเรามาฟังในสมัยนั้นไม่ยักกระรู้เลยว่าไอ้คลิปที่เราเอามาเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งสองเต็มน่ะพระเจ้าแต่เราเก็บไว้ไม่ฟัง 2-3 ปีเชื่อไหมวันหนึ่งคือฟังเพลงเบลล์อะไรมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็เลยเปิดฟังครับพอเปิดฟังเสร็จอ้าวเฮ้ยมีเรื่องนี้ด้วยอุ๊ฟยาวเลยยาวมาตั้งแต่ปี53 54ฟังทุกคนที่พวกอยู่ใต้ดินบนดินเนี่ยฟังหมดจนฟังรู้แล้วว่าใครเป็นใครรู้หมดแยมนี่ก็เพิ่งมาฟังก็จับขันแดงค่ะแล้วก็ฟังดูบ้าบอคอแต่ไปตามคนร้องเพลงขันแดงนี่นะเออมันลงหนังสือพิมพ์มันใช้คำว่าไล่ล่าน่าเกลียดมากอ่ะทำอย่างกับแยมร้องเพลงแค่นี้ทำไมต้องไล่ล่าแยมด้วยยังไม่เข้าใจเออนี่แหละจุดเดือดจุดกำเนิดครับผมก่อตัวกำเนิดคือเขาพยายามที่จะแบบเอายาพิษอ่ะเหมือนกับเอายาฉีดมดอะไรพวกนี้ฉีดพวกเราให้ตายหมดนะฮะคือซึ่งเราฟังมาตลอดแล้วเนี่ยเรานู่นนั่นนี่เสร็จแล้วความคิดเรามันพลิกเปลี่ยนเราเห็นว่าทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เรามาด่าตัวเล็กๆ
ทหารตำรวจข้าราชการตัวเล็กแต่ข้างบนเราไม่มีอาจเข้าไปถึงไงซึ่งปัญหาต้นตอเนี่ยมันเชื่อมโยงไปหมดเลยฮะทั้งบนและล่างใช่ไหมฮะแม้กระทั่งการที่เราไปกู้หนี้ยืมสินต่างประเทศมาที่บอกออกมาประเทศไทยเป็นหนี้ถามจริงว่าใครเป็นหนี้วะมันไม่ใช่เราเป็นหนี้แต่มันมีคนเป็นหนี้ที่เขาไปยืมเงินมาเรามาโปะเขาไว้ใช่ไหมฮะเราก็เลยตาสว่างมาแล้วกันนู่นครับเราก็เห็นว่าคือยังไงมันจบแล้วอะคือส่วนตัวคิดว่าพวกเราชนะแน่นอนวันนี้องค์ที่องค์ก้าวท่านไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือแข็งแกร่งครับต่อมานี้ถึงยุคลูกไม่มีอะไรเลยกษัตริย์ในราชวงศ์นี้โชคร้ายที่เจอองค์สิบแล้วองค์สิบก็มาเจอยุคเทคโนโลยีที่มันเชื่อมโยงถึงโลกทั้งโลกเลยคนไทยพูดไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยคุณไม่ได้ฮะเอะอะจับเอะอะจับคุณแสดงตัวจับเพราะนั้นก็ได้เห็นใจคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยต้องพยายามเขารู้เราคิดว่าเขารู้กันเยอะแต่เขาไม่กล้าที่จะอะไรมากมายเขายังข้ามความกลัวไม่ได้กลัวที่จะฟังเนี่ยบางคนก็ยังกลัวนะกลัวที่จะคิดว่าข้างบนเนี่ยเขาแบบไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคือเขามีด้านมืดเนี่ยเขาไม่กล้าคิดเนี่ยแม้กระทั่งบางคนรู้แล้วแต่ไม่กล้าที่จะข้าก้าวข้ามความกลัวกลัวตายเหมือนอย่างเงี้ยวันนี้ผมถือว่าผมกล้าเนี่ยกล้าโทรมาครั้งแรกฟังเรื่องนี้มาตั้งหูจะฉี่หมดแล้วใช่หูจะฉี่หมดแล้วแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงฟังจนรู้ว่าขอขวดหน่อยวันนี้สายแรกโทรเข้ามาด้วยเขาฟังมาตั้งนานเขายังสร้างความกล้าโทรมาหาเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ใครที่ฟังอยู่นะลองดูโทรมาแบบพี่คนนี้แอดมาเนาะแอดง่ายไหมไหนลองแนะนำการแอดหน่อยค่ะแนะนำมาครับแอดไลน์หน่อยแอดไลน์เหรออืมแอดไลน์ยังมีฟีดอมเนี่ยเออเห็นไหมจำได้แล้วเห็นไหมดูสิหนับฟังจนจำได้หมดละโอ้จำได้หมดแหละคือใครอยากให้เขาเห็นตัวตนก็อาจไป VPN ก็ได้แต่ก็ไม่แน่อาจจะเจอก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดเนาะพอโทรเข้ามาแล้วพอพูดแล้วรู้สึกเป็นไงไม่ได้ยากไม่เราไม่ตกใจนะเราไม่ตกใจค่ะเราก็เหมือนกับเป็นนักพูดอยู่แล้วนิดหน่อยคืออย่างเรื่องธรรมกายเนี่ยที่บอกพูดแท้พูดเทียมเนี่ยฮะซึ่งเรื่องของศาสนาเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายผมมองว่าศาสนาต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับ เสื้อผ้าพอเนี่ยคุณอยากสวมอะไรคุณก็สวมใส่ได้วันนี้คุณพอใจที่จะเป็นคริสต์คุณก็เป็นไปสิใช่ไหมฮะคุณพอใจที่เป็นอิสลามคุณก็เป็นไปสิคุณพอใจที่จะเป็นพุทธคุณก็เป็นไปสิคุณจะเป็นซิกเป็นยูหรือเป็นศาสนาอะไรก็ได้เพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยอย่าทะเลาะเบาแหวงกันด้วยเหตุแห่งศาสนา ถ้าหากเรามีศาสนาเสร็จแล้วเนี่ยเราฆ่าแกงกันถามว่ามันแฝงไหมล่ะผมไม่เห็นด้วยที่อิสลามฆ่าหรือพุทธฆ่าหรือคริสต์ฆ่ากันสงครามกูเสร็จลุยกันทั้ง300ปีนะฮะไม่จบไม่สิ้นเลยก็จะจบสิ้นก็ตายกันเบื่อเลยผมเคยตั้งโจทย์ถามเพื่อนๆถามคนที่ผมรู้จักบอกว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นพุทธนะฮะมีอิสลามมาที่บ้านคุณและอิสลามเนี่ยไม่มีข้าวกินเลยเขาแบบเบิร์นโซซัสเซเขาหิวข้าวมากเขามาขอข้าวคุณกินอยู่ที่บ้านคุณที่เป็นคุณพุทธเนี่ยแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเป็นอิสลามคุณจะให้เขากินไหมถ้าคุณไม่ให้เขากินเนี่ยคุณผิดแล้วคุณไม่มีความเป็นมนุษย์ในทำนองเดียวกันถ้าเขาเป็นอิสลามเขารู้ว่าเราเป็นพุทธไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการหิวหาอาหารอย่างนี้นะนะฮะถ้าเขาไม่ให้เรากินก็อัลลอฮ์ก็ไม่พอใจคุณแล้วอ่ะโมฮัมหมัดก็ไม่พอใจคุณแล้วอ่ะเพราะนั้นศาสนาทุกศาสนาในความรู้สึกของเรานะฮะอยู่ด้วยกันสิครับ mm-hmm. อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องมนุษย์มันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเกิดแก่เจ็บตาย mm-hmm. รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้พวกข้างบนเนี่ยเขาเห็นว่าเราเป็นมดเป็นเปลือกเป็นแค่ฝุ่นธุลีรองพระบาทเท่านั้นเขาคิดไม่เหมือนเราเขาเลยมีอคติกับพวกเราแบบเนี้ยวันหนึ่งเด็กตัวน้อยๆมาถามผมนะ
คำว่าใต้ฝาโลงสลีปบาทเป็นไงครับมานั่งอยู่อีกแล้วเราไม่รู้จะตอบไงเราก็เอาขอโทษนะเอาเท้านี่โปะหน้ามันเลยเอาหรอบนหัวท่าวางหัวมันเลยเอาท่าวางหัวมันเลยแรงมากเท้าโปะหน้าเลยแรงกระชากมันลูกหลานเราเหรอเราก็บอกนี่นี่ลูกหลานเราก็บอกว่านี่เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเนี่ยฝาโลงสลีปบาทแล้วโปกก้าวโปกกระหม่อมเนี่ยมันโปะทั้งหน้าแล้วมันปิดทั้งหลังเลยสรุปมุมมองอะไรไม่เห็นหรือมุมมืดไปหมดเลยครับมันก็อ๋อครับเข้าใจแล้วมันก็บอกเด็กๆนะก็เราไม่ได้สอนให้เขาเกลียดนะแต่เรามองว่าเออมนุษย์เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันนะวันนี้มันต้องรักกันประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าในส่วนตัวผมไม่คิดจะไปฆ่าใครหรอกนะฮะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันได้แต่วันนี้คือที่เราพยายามจะยื้ออำนาจมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่มีความยุติธรรมใครจะคุยเรื่องการเมืองในประเทศไทยเนี่ยไปจบที่ทรงสุ่ยเกียร์ท่าต้องไปเริ่มต้นในที่นั้นแล้วยาวต่อไปอีกก็คือตั้งแต่ราชวงศ์ยุคจะเกิดขึ้นนะฮะในประเทศไทยยาวต่อไปนั่นคือตากสิทธิ์มหาราชอายุ 3-4 ปีไปตีกรุงศรีอยู่มาศรีอยุธยาขึ้นมาภายใน7เดือนเนี่ยคุณก็จะเห็นเส้นทางของการเมืองและวิวัฒนาการของมาเชื่อมโยงถึงพวกเรานี้วันนี้เรายังสู้อยู่ในประเทศไทยมีระบบ2อย่างที่ซ้อนกันอยู่รัฐ2รัฐถ้าเรามองไม่เห็นว่ารัฐหนึ่งคือสมบูรณาญาสิทธิสมบูรณาญาสิทธิราชหรือจารีตนิยมเนี่ยอันหนึ่งอันที่2ก็เป็นที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นใน2อย่างเนี่ยมันขัดแย้งกันในทิศในตัวนะฮะคืออย่างเช่นว่ากษัตริย์ก็ต้องไม่มีรัฐสภาหรือไม่มีสสและสสและประชาธิปไตยเนี่ยโดยหลักของมันแล้วเนี่ยไม่มีกษัตริย์หรือถ้ามีกษัตริย์ก็คือกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะมันคนละอย่างกันแต่วันนี้ประเทศไทยถามหน่อยสิว่าเราเป็นระบอบอะไรกันแน่เนี่ยจะตอบว่ากษัตริย์ก็ไม่ใช่จะตอบว่าประชาธิปไตยก็ไม่ใช่เราจึงยุ่งกันไปหมดณปัจจุบันนี้ผมเกิดมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเราก็ถูกสอนว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาจนอีปูนี่แล้วเราจะ50 60แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่พัฒนาอยู่เหมือนเดิมแต่เชื่อไหมว่า5เชื่อไหมว่าในขณะที่คำนี้บอกว่ากำลังไม่พัฒนานี่นะฮะที่เราไม่ค่อยพอใจไม่ภูมิใจนะแต่เรากลับภูมิใจว่าประเทศไทยมีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกประเทศกำลังพัฒนาแต่ปรากฏว่ามีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกกว่าใครทั้งหมดรวยกว่าบูไนรวยกว่าประเทศใดในโลกมันแฟร์ไหมฮะเหมือนก็บอกว่าอุดมากแหล่งเล็กๆคุณยังจน แต่ว่าคุณโคตรรวยเลยมันน่าสงสัยไหมครับพฤติกรรมเช่นนี้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างทุกทั้งหลายทั้งปวงในประเทศเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนั้นที่ผมถามเพื่อนผมว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครผมตอบเขาว่าเป็นของพระเจ้าแผ่นดินคือผมตอบผิดตอบถูกแต่ผิดแล้ววันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นของพวกเราทุกคน60ล้านคนนี้ในประเทศไทยนี้เราคือพี่น้องเดียวกันเนื้อกลางอีสานใต้เราเป็นพี่น้องเดียวกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกฮะถ้าจะพัฒนาเราควรจะมาพัฒนาให้ประเทศชาติเราเจริญรุ่งเรืองดีกว่าวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเรื่องธรรมกายอะไรก็ดีอะไรต่างๆก็ดีเชื่อมโยงแล้วเป็นประเด็นการเมืองหมดน่าสงสารพระคุณเจ้าที่เป็นพระในพระศาสนาเนี่ยเขาปัญญาในเรื่องธรรมนูญอะไรรู้ไหมฮะพระมีฐานะเทียบเท่ามีสิทธิเทียบเท่าคนพิการและก็คนที่คนแก่คนทุกพลภาพเชื่อไหมครับว่าพระเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญนะค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีอะไรที่มาสอนคนได้นู่นนั่นนี่ได้และเป็นคนที่เก่งด้วยฉลาดด้วยเราคิดว่านักการศาสนาทุกพระองค์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าไม่ว่าจะเป็นบาทหลวงคาริณาต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แล้วก็มีความสุขแต่วันนี้เราอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยผมก็ยังเกรงว่าถ้าหากประชาธิปไตยเราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระเนี่ยก็ต้องมีการปฏิวัติปฏิรูปเหมือนกันเพราะอะไรหลายอย่างของพระเนี่ยดูให้ดีๆแล้วมันเหมือนกษัตริย์เลยเวลาเราจะไปหาพระคุณเจ้าเราต้องกราบต้องไหว้ต้องกราบต้องคานต้องไปกินข้าวบอกประเคนหลายอย่างซึ่งเนี่ยถึงวินาทีจุดนั้นแล้วพระคุณเจ้าก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาใช้คำว่าสังขยาในพระแต่วันนี้ปรากฏว่าประเทศไทยมันเพี้ยนวิปริตไง
นะฮะจะให้คนที่ไม่รู้เรื่องธรรมะธรรมโมหรืออะไรของเขาเนี่ยมาดูแลพระสัตว์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครรู้เรื่องของพระดีเท่ากับคนที่เป็นพระไม่มีใครรู้เรื่องของทหารดีคนที่เป็นทหารเพราะฉะนั้นวันนี้เราก้าวไก่หน้าที่กันมันเลยสับสนอลหม่านจับต้นชนปลายกันไม่ถูกและยังไงเสียผมก็มั่นใจว่ายังไงประชาชนจะชนะแต่ผมทายว่านะอันนี้เพื่อความคิดส่วนตัวผมนะธรรมกายจะแพ้แต่แพ้แล้วจะประชาชนจะชนะเพราะอะไรก็ดูต่อไปธรรมกายจะแพ้และจะประชาชนจะชนะประชาชนนั้นในที่นี้ธรรมกายด้วยทุกคนจะลุกขึ้นมาปฏิวัติโดยประชาชนอันนี้น่ากลัวมากเหมือนฝรั่งเศสคำว่าปฏิวัติโดยประชาชนคือไม่ต้องไปบอกมันเนี่ยทุกคนเนี่ยมันรู้แล้วว่าความยุติธรรมยุติธรรมอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนยืนขึ้นมาทุกอย่างพร้อมกันแล้วก้าวที่จะไปสู่ข้างหน้าตัวไม่ต้องบอกเขาเรียกว่ามีใจเป็นหนึ่งเดียวไม่ต้องมีผู้นำเหมือนที่พวกเราทำอยู่นี่แหละคือหมายความว่าทุกคนเป็นผู้นำของตัวเองซึ่งมีเป้าหมายแล้วและเขาจะไปห้ามหัดเป้าหมายนั้นให้พินาศพลายสูญไปเลยเหมือนกับที่ฝรั่งเศสถ้าเราดูสารคดีรูปประวัติกำแพงใหญ่ตัวลงโหฐานนะฮะพวกความกดขี่นะฮะพวกนั้นกินดีอยู่ดีแล้วในสุดแล้วทนไม่ไหวทนไม่ไหวเสร็จก็เข้าไปโจมตีที่พระราชวังไม่มีอะไรเลยนะฮะในมือบางคนเนี่ยนะฮะเขาว่ากันว่ามีแค่มือเนี่ยฮะไปขูดกำแพงไปเจาะรูกำแพงเข้าไปจนในสุดแล้วพระเจ้าพระเจ้าหลุยใช่ไหมฮะก็โดนถล่มทลายกิโยตินก็ได้ประหารผู้คนไปแล้วฝรั่งเศสก็ยังก็จบจากกษัตริย์ไปแต่ซากเป็นกลิ่นอายของพระเดชตางยังตกมาที่นโปเลียนอยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วในที่สุดนโปเลียนเสร็จไปก็ถึงเข้าสู่ยุคประชาธิปไตยซึ่งเราทั้งหลายปวงเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยที่ประเทศไทยปีริพนุยงก็ดีไปเรียนที่ฝรั่งเศสและเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเป็นสมบูรณ์นะฮะเลยที่ทิพย์ราชของเขาเป็นประชาธิปไตยก็เห็นเขาเปรียบเทียบกันดังนั้นแล้วคือณโลกปัจจุบันนี้ผมว่ามันจะต้องไปทางฝ่ายประชาธิปไตยแน่นอนเพราะเชื่อมโยงทั้งโลกแล้วโลกจะโกลบอลเหมือนกันหนังใน Star Wars นะฮะคือทุกอย่างมันจะเชื่อมโยงกันหมดต่อไปจะไม่มีประเทศไทยต่อไปอาจจะไม่มีประเทศพม่าจะเป็นแต่โซนแบบทวีปเอเชียอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะทั้งโลกและตรงนี้ก็จะพึ่งพาอาศัยกันอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับค่ะยังไงผมก็ฟันธงว่าธรรมกายแพ้เท่าที่ดูนะแต่ประชาชนจะชนะ อันนี้ถ้าลูกศิษย์ธรรมกายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวก็มีติ๊งตั้งติ๊งตั้งในไลน์มาน้องแง่พี่คนนั้นพูดไม่ถูกนะอย่างนี้ครับประจำค่ะประจำมีเยอะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคือประชาธิปไตยคุณต้องยอมรับความอะไรประมาณนี้นะคะผมไม่เห็นด้วยเขาจะชอบเฝ้ามอนิเตอร์ไงดักฟังดักจับผิดคือไม่ต่างอะไรจากที่คุณแอนตี้อาจารย์สมศักดิ์เจียมแต่ตัวเองก็เป็นลักษณะอย่างนั้นคอยนั่งฟังคอยจับผิดว่าพวกเราจะพูดผิดใครพูดไม่ดีก็ดิ้งดังในไลน์แล้วครับคือเราทำงานใหญ่เรื่องนี้เป็นเรื่องขี้ผงงานใหญ่อย่าทิ้งเป้าหมายของเราโฟกัสถ้าเก็บอยู่ข้างหน้านู่นคือเป้าหมายอันอื่นไม่ใช่ละไม่สนนะกูไม่เอากับมึงอ่ะกูจะมีเป้าหมายของกูอย่างเงี้ยไม่สนใจค่ะเอาที่เป้าหมายเนาะไม่ต้องสนใจแล้วสิ้นมุ่งหน้าอย่างเดียวอันอื่นจะยังไงจะข้างหน้ามันข้างๆมันจะมีสระน้ำมีผู้หญิงสวยมีชายหล่อหรือจะมีอะไรค่ะเพราะอะไรรู้มั้ยฮะอย่าลืมว่าบรรพบุรุษพ่อแม่เราเนี่ยสู้กันมาเนี่ยตั้งแต่14ตุลาตั้งแต่ยุคของปีดีพนมยงค์มาถึงพวกเรานี้เราก็มาทำงานสานต่อเพราะฉะนั้นถ้าในส่วนตัวผมเนี่ยจะมักนะคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วในอดีตเพราะเขาเป็นตัวจิ๊กซอว์ไหมถึงเราทุกวันนี้และเราก็จะต่อสู้ต่อไปและเราก็จะไม่มั่นใจว่าเราจะชนะในวันนี้หรือไม่เราการันตีเราก็จะชนะซึ่งวันนี้เทคโนโลยีมาแล้วนะวันนี้ผมไปที่นะไปเห็นโฮจิมินห์เนี่ยก็ไปดูพวกคุณที่ไปกันเนี่ยน้องแจมอะไรพวกนี้ไปลุงน้ำหลวงเนี่ยลุงน้ำหลวงนี่เป็นคนที่เราฟังคลิปเขาก่อนเป็นคนแรกเลยนะเราไม่เคยรู้จักเลย
อย่าคุยมากกับลุงน้ำหลวงเนี่ยเราก็เห็นคนที่เห็นเส้นทางของโฮจิมินห์ที่หลบมาเขาก็มาอยู่ตามตรงตามทางทีนี้เราก็มานั่งคิดถึงขุนทองอะไรของไม่ใช่อะไร สหายหมาน้อยเลยที่เขาบอกว่าต้องไปตกปงตกปลาอะไรกินใส่ลงบ่งลงเบ็ดอะไรหมาน้อยค่ะหมาน้อยทำจริงกันหรือเปล่าทอดแห่ไปอะไรตกเบ็ดอันนี้ไม่รู้เราก็คิดว่าเขาทำจริงหรือเขาแกล้งพูดเลยล่ะจิตวิทยาหรือเป็นยังไงคือเราก็ถ้ามันทำจริงก็คุ้มมันไม่ธรรมดานะคืองานใหญ่นะเชกูวลานี่กว่าจะสร้างคิวบาร์ได้เนี่ยไม่ธรรมดานะเอาชิโคแลนะพวกคุณกลับมาไทยนี่อันตรายใช่ไหมยำรักพี่เชมากมากไอดอลของแยมเลยอ่ะนั่นแหละหลายๆคนเพราะฉะนั้นพวกคุณเกิดมาเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างเป้าหมายพวกคุณมีอยู่คุณเดินไปคุณทำไปเมื่อก่อนผมไม่เคยพูดอะไรนะผมก็ฟังอยู่ตลอดแต่เราจะไปขยายความไม่ได้ฮะในสังคมในสังคมถ้าอยู่ประเทศไทยเราพูดอะไรไม่ได้เราพูดได้เฉพาะบางคนแต่บางคนเนี่ยยังไงมันไม่ใช่น้ำมันไม่คือไปบอกน้ำเต็มแก้วก็ไม่ใช่คือน้ำกระเชื้อก็รั่วไม่ใช่มันไม่รับอะไรเลยไม่ทราบอะไรเลยโอเคค่ะเราก็ต้องอาศัยอาวุธสำคัญอาวุธสำคัญของพวกเราหนึ่งก็คือว่าคุณโจมตีไปเรื่อยๆคุณไม่มีขีปนาวุธนะคุณมีแค่ขันแดงเขาจะกลัวเลย วันนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีคำพูดที่เฉียบคมเรามีแนวร่วมเราหาแนวร่วมเรามีสหายใช้จิตวิทยาใช้ประมาณว่าด่าเหมือนกันสมัยสามก๊กขี่ม้าไปก็ด่าซะจนกระอักเลือดตายอย่างเงี้ยนี่คือจุดอ่อนของเขาไงคุณเคยเล่นเกมไหมเกมบางตัวนะฮะมันมีเกาะกำบังนะเกาะกำบังแล้วก็ทำลายเกาะได้ก็ตายฉันใดก็ฉันนะฮะเกาะกำบังของเขาคือศรัทธาโอเคเนาะเดี๋ยวค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวสรุปก่อนดิสรุปนิดนึงล่ำลาก่อนไหมล่ำลาก่อนครับปิดท้ายรายการอ๋อล่ำลาพี่น้องซีบอกทั้งหลายทั้งปวงเลยนะฮะอริยสหพันธนรัตน์อะไรเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็เปลี่ยนไปเลยไม่เป็นไรหรอกขยับควันก็หน่อยสหายกุหลาบอาบยาพิษค่ะอยากฝากว่าคือมีแฟนคลับเขาเชียร์อยากให้จัดในรายการเสียงจากเสรีชนค่ะเขาบอกว่าเสียงหล่อแบบนี้ต้องหน้าตาหล่อแน่ๆเลยแน่นอนว้ายแน่นอนด้วยครับแกล้งแย่เอานะเนี่ยมีแน่นอนด้วยแน่นอนแล้วเราสะดวกที่จะจัดเสียงจากเสรีชนไหมคะลองฟังดูเดี๋ยวผมอะไรนะฮะสะดวกที่จะจัดเข้ารายการนะเสียงจากเสรีชนกับพี่ขุนทองไหมคะครับสนใจไหมครับอ๋อไม่รู้ผมอาจจะโทรไปแจมๆก็ได้เนาะบางทีอาจจะโทรไปก็รายการเสียงจากเสรีชนเนี่ยจะเป็นประมาณบ่ายสามครึ่งนี้มาอ๋อแล้วฮะถ้ายังไงถ้ามีเวลาผมจะโทรไปได้เดี๋ยวแต่ว่าจัดให้ผมพูดยาวผมเหนื่อยผมเป็นคนพูดเร็วพูดช้าผมจะลืมข้อมูลในหัวบางทีมันพูดไปนี่ไม่ต้องคิดมันไปเลยปากจะเร็วมากโอ้ยงั้นถ้ามาจัดกับพี่ขุนทองก็พอดีกันเลยพอดีกินพี่ขุนทองเนี่ยเป็นคนประเภทแบบว่าคิดอะไรแล้วต้องพูดเดี๋ยวนั้นแล้วก็พูดช็อตเลยทีเดียวไม่งั้นลืมใช่แล้วบางคนพูดเร็วเราพูดเร็วไม่พูดช้าลืมหมดฮะปัญญาลืมหมดหายเกลี้ยงหมดเลยครับผมหายเกลี้ยงหมดเลยยังไงเราก็ชนะผมคอนเฟิร์มส่วนตัวผมนะกรมนฟังอยู่นี่เขาจะฝากฮะกรมนจ๋ามีคนแจกขนมจีบแล้วเนี่ยมาวันเดียววันแรกนี่รู้สึกจะแฟนคลับเติมแล้วนะสาวกรี๊ดการ์ดกันใหญ่เลยเนี่ยตายแล้วไปรู้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆทั้งหลายสหายทั้งหลายทั้งปู่เขาบอกหล่อจริงเปล่าเนี่ยเขาบอกหล่อจริงไหมใช่หล่อมากหล่อมากหล่อมากคุณเห็นแล้วจะตกใจมากเลยคืออยากจะฝากถึงกรมนเนี่ยทหารที่ทหารน้องๆทหารทั้งหลายที่ฟังอยู่นะฮะที่น้องทั้งหลายเราก็คนไทยด้วยกันอย่าไปทำกันเลยทุกครั้งที่มันจะเป็นตราบาปในจิตใจคุณนะผมเชื่อว่าคุณที่ทำอยู่เนี่ยคุณถูกบังคับคำสั่งบังคับไปทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วคนไทยนับถือพุทธหรือคนที่ไม่นับถือพุทธเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรคือส่วนตัวผมเนี่ยคนที่นับถือศาสนาก็ไม่ควรนับถือศาสนาและคนที่ไม่นับถือศาสนาก็อย่าไปก้าวไก่คนที่เขานับถือศาสนาเราอยู่กันด้วยการเคารพสิทธิของกันและกันนี่คือหลักประชาธิปไตย
นะภายใต้กฎหมายที่เราตราขึ้นมาเพื่อดูแลพวกเราเองไม่ใช่ให้คนใดคนหนึ่งไม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มาเขียนกฎหมายแล้วเขียนมาบังคับพวกเราเรายอมไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการเขียนกฎกติกาขึ้นมาดูแลพวกเราโอเคผมจะไปแล้วล่ะจะไปแล้วเหรอฮัลโหลครับจะไปแล้วเหรอสาวๆยังไม่อยากให้ไปเลยเนี่ยมีแต่คนแย่งกันจองเนี่ยโอ้โหตายแล้วแทบไม่ทันเลยทีเดียวตายแล้วไปนี่ตกใจไม่ได้พูดให้ฟังก็คือว่าไม่ได้หลอกแฟนคลับไม่ได้ให้ความหวังแฟนคลับให้เขาจินตนาการลมๆแรงๆใช่ไหมคะคือหล่อจริงๆนะยืนยันด้วยใช่ไหมยืนยันเออหล่อจริงๆครับจริงๆจริงๆหล่อมากแปลว่าแต่ถ้าประชาธิปไตยนี่ไม่ได้จะบอกอะไรให้อย่างนะค่ะอย่างสหายหมาน้อยดูตัวจริงเขาก็ไม่ได้หล่ออะไรเลยแต่เราเชียร์สหายหมาน้อยสหายหมาน้อยเนี่ยเขาเหมือนเราให้ฉายาเขาเนี่ยคุณรู้ไหมนโปเลียนตัวเล็กนิดเดียวนะแล้วคุณก็ไม่ได้ตัวใหญ่นโปเลียนได้ตัวเล็กนะฮะเขาบอกว่าตัวเล็กเป็นตัวเล็กนิดเดียวปั๊บมันจะต้องหล่อเลยฮะไม่ใช่พวกขายได้ไม่ใช่พวกดาราขายยาปาต้องโขเราขายสติปัญญาขายความเข้มแข็งขายพลังจิตขายจิตวิญญาณขายความยุติธรรมให้กับมนุษยชาติโอ้รู้สึกเหิมแล้วขอถามหน่อยรู้แล้วว่ายีในตัวคุณไม่ธรรมดาอะไรครับขอถามหน่อยเขาถามว่าอันนี้คือเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแฟนคลับก็ถามพี่หมูแดงหมูอ้วนถามชอบผู้หญิงหรือเปล่าแน่นอนเอาแน่นอนแน่นอนไม่ชอบผู้ชายไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยแน่นอนครับก็อาจจะมีเวลาในการพลิกลิ้นพลิกอารมณ์ไปอย่างนั้นคือไม่เป็นไรอาจจะดูหนังมากไปหน่อยแค่นั้นเองจริงๆแล้วไม่ชอบส่วนตัวไม่ชอบผู้ชายแต่เราก็ไม่ว่าใครที่จะชอบผู้ชายนะครับก็เลือกสิทธิของคุณนะไม่ว่าแต่ไม่เขาเห็นว่าพี่นะเห็นว่าพี่เนี่ยเสียงเพราะเสียงสุขุมนุ่มลึกเสียงหล่อเขาเลยจินตนาการกันว่าต้องหล่อแน่ๆไม่ตัวจริงตัวจริงหล่อเอาสิหล่ออยู่แล้วใช่แต่อย่างนี้แต่ว่าหน้าวันนี้ต้องเป็นแบบอวตารนี่ก่อนนะเป็นอวตารนี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆแล้วผมเรื่องนี้ผมคิดมานานนะเรื่องนี้ผมคิดมานานว่าเออเราออกไปเนี่ยนี่ผมไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนเลยนะผมไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยผมออกไปเนี่ยมันจะมีผลเสียผลร้ายอะไรไหมนั่นนี่ก็คนเรามันต้องก้าวข้ามสิครับมันต้องกล้านะฮะต้องกล้าก้าวข้ามอันนี้เราเหมือนกับว่าเรารู้อะไรมากแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเรายังก้าวข้ามความกลัวที่ฝังอยู่ในตัวของคุณเองไม่ได้เลยแล้วคุณจะไปทำอะไรซึ่งภารกิจข้างหน้าของคนที่มีอยู่เนี่ยในการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยคุณเอาเรื่องคอขาดบาดตายมาแขวนไว้ที่คอเขาเลยนะถ้าคุณไม่กล้าก้าวข้ามความกลัวที่มีในตัวคุณได้คุณก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับวันนี้ประเทศไทยถูกครอบงำด้วยกะลาอันเล็กๆหรือหนาก็แล้วแต่นะคือความกลัวคนไทยรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกครับเพราะบรรพบุรุษเราไม่ใช่คนโง่และทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ยมันก็รู้อยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำท่วมปากครับพูดไม่ได้คนที่อยู่เมืองไทยจริงอ่ะจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงที่ใส่ชุดดำมันก็ไม่แปลว่าเขาจะจงรักภักดีแล้วมาตามกระแสไงมันก็เหมือนคนข้างไมเคิลแจ็คสันข้างนักร้องที่แบบนู่นนั่นนี่ขึ้นมามันเหมือนอุปทานหมู่ไงวันนี้สังคมพาไปกระแสพาไปจนตัวของตัวเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองละต้องให้ใครมาชี้นำความคิดของเราคนไทยหัดคิดเองเป็นซะมั่งครับเราจะได้เจริญประเทศชาติเราจะได้เจริญรถไฟของเราก็มีสมัยรัชกาลที่5วันนี้เราผู้ใครก็ไม่ได้เลยเมื่อก่อนอีกเห็นบอกว่าญี่ปุ่นก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมฮะแต่ผมจำไม่ผิดแล้วเรามีมาก่อนลึกมีใกล้เคียงเขาแต่เราณวันนี้โอ้โหรถไฟของเรานี่นะโหกระดูกแทบพังของเขาแค่วินาทีสองวินาทีก็วิ่งเงินปุ๊บๆแล้วนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผู้นำที่สำคัญที่สุดนะฮะผู้นำสำคัญจ้ะนะครับค่ะลับลาหน่อยมีแม่ยกแล้วเนี่ยรู้ตัวไปเนี่ยมีแม่ยกสาวแก่แม่ไม้แม่ยกโอ้โหแฟนคลับลับลาหน่อยหวานๆหน่อยเอาแล้วเขาจะได้ไปหลับฝันหวานจินตนาการเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะ
ถ้าจะเป็นแม่ยกนะฮะผมขอยกคุณงามความดีเนี่ยให้พวกเราทุกคนที่หนักกว่าพวกผมนะคุณกล้าเอาหน้าคุณเล่นคุณกล้าออกคุณมาต่อสู้เผด็จการอยากให้ความดีนี้ยกให้พวกคุณนะฮะทุกคนลุงน้ำหลวงด้วยใครทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เดินอยู่บนเส้นทางนี้แล้วถ้าใครมีจิตใจที่อบอ้อมอารีอยากให้กิจกรรมตรงนี้โครงการตรงนี้หรือไงช่วยบริจาคนี่ผมพูดแทนนะเข้ามาที่รายการของพวกเราช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้เป็นการทำบุญนะฮะไม่ต้องให้ผมหรอกเอาให้ทางพวกเราไปเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่อยากจะบอกนิดนึงถ้ามันโอนยากมากในประเทศไทยผมแนะนำให้โอนหรือเข้าเป็นแลกเป็นบิตคอยน์เลยแล้วโอนบิตคอยน์ข้ามประเทศไปเลยครับจบรู้จักบิตคอยน์ไหมรู้จักค่ะครับโอเคนั่นแหละนะเทพาวลงไปใต้ดินเลยไม่ใช่ใต้ดินแต่เขาก็ยังอยู่ทั้งอินเทอร์เน็ตเยอะไปนะฮะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอันนี้คือจะจบเลยค่ะนะฮะตัวตนหายเกลี้ยงเลยครับโอเคเนาะโอเคนะครับค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็กลับไปลองไปอ่านหน้าซีบอกดูนะคะลองไปดูครับลองไปลองช่องไฟเย็นเนี่ยสาวๆเยอะมากเลยสาวๆกรี๊ดกันลองไปดูช่องสาวๆช่องไฟเย็นนี่เขากรี๊ดการ์ดกันหมดแล้วเนี่ยครับค่ะสวัสดีค่ะผมก็ชอบสาวๆเหมือนกันค่ะก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นสายสุดท้ายแล้วอ่ะคุณเหนียวมะม่วงสายสุดท้ายแล้วนะครับแต่น่าเสียดายนะคะบังเอิญมาปิดสายท้ายรายการวันนี้เป็นผู้ชายเสียงหล่อเสียงหล่อสุภาพบุรุษแต่ยามก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาจะหล่อหรือไม่นะคะยามก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาเหมือนกันแต่ว่าในสายตายามตอนนี้ที่หน้าตาดีที่สุดก็ดีพี่ขุนทองกับคุณข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยแหละค่ะครับดีที่สุดครับมีแค่นั้นจริงๆนะคะครับที่กุหลาบอาบยาพิษเนี่ยมาทีเดียวนะมาครั้งแรกมาทีเดียวฟีดเลื่อนขึ้นพุดเลื่อนขึ้นแบบจุดนะคะก็จะให้อีกสายหนึ่งนะคะอีกสายหนึ่งก็ครับค่ะสวัสดีค่ะให้อีกสายหนึ่งแล้วกันครับผมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีจ้าน้องแยมข้าวเหนียวมะม่วงสวัสดีจ้าจ้าครับสวัสดีครับโอ้วันนี้หมาน้อยมาไหมน้องแยมสายหมาน้อยพักค่ะเดี๋ยววันจันทร์จะจัดเต็มเลยจันทร์ถึงศุกร์จัดเต็มเลยค่ะหมาน้อยพักเสาร์อาทิตย์ค่ะน้องแยมอ๋อโซ่น้องแยมนี่สหายดาวกระพริบนะโอ้ยค่ะถึงว่าระยำเห็นอะไรระยิบระยับมาแต่ไกลเลยดาวกระพริบประทับใจค่ะพี่อ่านคอมเมนต์น่ะมีแต่คนเขียนถึงเจ๊ปวกน้องปวกกับเจ๊เกียวไม่มีใครเขียนถึงดาวกระพริบเลย นี่ น้อยใจแล้วนะน้อยใจน้อยใจมีแต่น้องปลวกแล้วก็เจ๊เกียวไม่มีดาวกระพริบลุงทีอะไรอย่างงี้ ดาวกระพริบโดนทำไมไม่มีดาวกระพริบบ้างเลยอ่ะเนี่ยน้อยใจแล้วเห็นไหมน้อยใจแล้วเนี่ยน้อยใจเลยทีเดียวน้องแยมพี่ตาอยากรู้จักคนชื่อมาลัยแมคเคนจังเลยอ่ะมาลัยแมคเคนแยมไม่มีลายเขาว่ะพี่มาลัยอ่ะพี่มาลัยพี่สหายดาวกระพริบเอ่ยถึงด้วยนะไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ฝากผ่านบอกว่าอยากรู้จักอ่ะนะมาลัยแมคเคนอ่ะอยากรู้จักแล้วก็คนอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อพิมเอ็ดวาร์ดอะไรอ่ะพิมพ์เอ็ดวาร์ดที่เป็นรูปขารูปขาเหรอคะพิมพ์เอ็ดวาร์ดอ่ะอ๋อคุณพิมชอบมากเลยอ่ะชอบเขามากเลยชอบอ่านคอมเมนต์เขามากเลยอ๋อค่ะอยากรู้จักจังเลยจ้าก็แยมก็ไม่รู้ว่าแยมมีไลน์เขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าแยมก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วน้องแยมโทรมาแซวนิดปลวกน้องปลวกเจ๊เกียวไม่มีดาวกระพริบเลยโอ้ยตายแล้วน้อยใจแหมโอ้ยเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยน้องๆ
นี่แต่หนุ่มๆในช่องของแยมมี่นะในห้องของแยมมี่เนี่ยเขาเรียกสหายดาวกระพริบกันเต็มเลยเนี่ยดาวกระพริบกระพริบกระพริบเนี่ยเต็มเลยหนุ่มๆเรียกนะส่วนใหญ่ช่องไฟเย็นเนี่ยจะมีสาวๆซะส่วนใหญ่สาวๆเยอะไฟเย็นเนี่ยสาวๆเยอะถ้าแยมมี่หนุ่มๆเยอะครับไม่ใช่เลยด้วยห้องแยมเนี่ยห้องแยมมีแต่คนหล่อๆทั้งนั้นแหละเออพวกที่โหนเจ้าน่ะมันชอบแกล้งพี่ไงมันแกล้งพี่มันบอกอยากดังใช่ไหมแบบทำนองว่าด่าเจ้าเลยอยากดังมากใช่ไหมตอนนี้พี่ก็กุ้มใจมากเลยนะน้องแยมพูดท้ายพอน้องแยมบอกว่าเปิดโฟนโค่นเผด็จการโอ้โหมันลุกไปเลยลองได้ด้วยฉันกลัวอีกเลยโอ้โหเดี๋ยวฉันจะไม่กลัวเธออีกแล้วเดี๋ยวพี่จะหายดาวฉันอยากเป็นกระพริบพี่จะหายดาวกระพริบคะขอถามอย่างนึงฟังรายการน้องแยมมาเปิดโฟนโค่นเผด็จการเนี่ยนะร้องเพลงยังได้หรือยังร้องเพลงจิงเกิลรายการได้ยังโอ้ตอนนี้ได้ดังแล้วเนี่ยดาวกระพริบดังแล้วล่ะร้องได้ยังร้องเพลงได้ยังเออเนี่ยบอกชื่อดาวกระพริบหน่อยอยากดังให้มันสมใจหรือจะย่อเย้ยคนที่มันกลั่นแกล้งพี่ถามว่าพี่อยากดังในหนังหน้าหูพิมไปเลยค่ะดาวกระพริบหน้าซีบอกเอ้าลุยนะคะจัดให้เขาหน่อยจัดให้กันหน่อยค่ะเดี๋ยวถ้าล้มเจ้าได้ไปเลยแล้วคอยดูจะคอยดูหน้าคนที่มันกลั่นแกล้งเราเดี๋ยวจะคอยดูนี่เอาก่อนไปร้องเพลงเปิดโฟนคนเผด็จการให้ฟังหน่อยเปิดโฟนอะไรนะไหนไหนก่อนจะวางสายฟังรายการเปิดโฟนบ่อยไหมฟังประจำป่ะโอ้ยฟังตลอดเลยถ้าไม่ติดไปเข้าเฝ้าพระเจ้าถ้าฟังตลอดต้องร้องเพลงรายการยังได้เปิดโฟนคนเผด็จการถ้าฟังตลอดต้องร้องได้ไหนร้องหน่อยก่อนวางสายร้องหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวก่อนนะเปิดโฟนคนเผด็จการเปิดโฟนคนเผด็จการแล้วก็ดนตรีก็จำดนตรีไม่ได้แต่รู้แหละเปิดโฟนคนเผด็จการจำเลยเพราะวันไหนไม่ได้ฟังแล้วหูมากเลยหงุดหงิดค่ะนี่แหละกุ้มใจไงมาแกล้งเราหาว่าเราด่าเจ้าอย่างงู้นอย่างนี้อยากดังเหรอโอ้ยเยอะแยะเลยกันแกล้งต่างๆนานาน้องเยี่ยมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอาไว้ให้วันได้ล้มเจ้าเสร็จก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังมันแกล้งเรายังไงบ้างรอนอนหนุนตักฟังเลยค่ะจริงๆรอฟังกันเลยทีเดียวแกล้งเกือบ4ปีนะน้องแยมไม่ใช่ว่าแกล้งแค่วันเดียวนะ4ปีนะโดนแกล้งอ่ะค่ะก็เลี้ยงแยมด้วยนะ4ปีนี่4ปีนี่คงจะเล่าอีกนานกว่าจะจบโอ้ยเปิดโฟนคนผลิตการโอ้โหฉันสบายใจแล้วฉันมีเพื่อนแล้วฉันมีพวกแล้วจ้าโอ้โหสายดาวกระพริบน่ารักไหมล่ะนะอย่าลืมนะคะว่าเราสายดาวกระพริบนะพี่น้องเออมาหาว่าเราอยากดังเดี๋ยวก่อนจะดังสมใจเลยคอมเมนต์ในหน้าดาววันนี้เซลเล่นวันนี้เหงาวันนี้เหงาโอเคค่ะโอเคเนาะแล้วขอโทษน้องแยมนะจ๊ะไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษนะคะนะรักที่สุดรักทุกคนเลยไม่ต้องขอโทษแยมเนาะครับเออโอเคนะงั้นบอกคนเดียวม่วงบอกทีมงานทุกคนรักและคิดถึงนะคะจ้าจ้ารักด้วยคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับใครสามารถร้องท่อนไอ้นี่ได้ก็ถือว่าเก่งนะใครอะไรนะร้องเองยังลืมมีท่อนที่เป็นแรปอยู่อะครับเออท่อนแรปอ่ะสหายส้มโอหวานอ่ะสายสุดท้ายนะกันเนาะสายสุดท้ายครับอ่ะเอาวางสายไปแล้วครับนะคะจะเปิดโอกาสให้สายสุดท้ายนะคะโทรเข้ามาแล้วก็ปิดรายการให้กับเราในวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะเป็นผู้กล้าใครจะเป็นผู้เสียสละนะคะให้กับเราในวันนี้ก็โทรกันเข้ามาเสียสละแล้วมีผู้เสียระกรรมไหมครับฮะสละระกรรมนี่คุณเขาเหมียวเอาทุกเม็ดเลยเหรอทุกเม็ดเลยครับนี่ยังสตันอยู่เลยนะเนี่ยสตันมากเลยครับใช่ครับสตันก่อนเรื่องรายการครับโทรมุกไม่หานี่พาเพื่อนเครียด นะครับผมนะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมครับนะคะอ้าวมีสายโทรเข้ามาละเอาคนเดิมนะคะสหายส้มโอหวานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ดึกนะรู้สึกว่าคนที่อยู่ตอนเย็นๆไม่ได้โทรมาเลยนะอ๋อก็วันนี้ดึกค่ะเปลี่ยนสับเวลากับคุณลุงให้คุณลุงเข้าก่อนยามเข้าทีหลังดีๆแล้วแหละที่จะได้มีคนที่นอนดึกๆโทรมาเยอะค่ะก็ไม่มีอะไรพอดีนั่งดูหนังเรื่องนั้นอยู่เรื่องอะไรคะจันดาราคาสเซนเจอร์อ๋อคาสเซนเจอร์อ๋ออ๋อครับดูแล้วมั้งแต่
คุณข้าวเหนียวมะม่วงดูยังครับเรื่องอะไรนะครับไอ้ passenger เดี๋ยวต้องไปนึกก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วเรื่องการช่วงนี้หนังตอนนี้มันออกเป็นไอ้นั่นเป็นให้ดาวน์โหลดแล้วนี่แต่ว่ามันออกเป็นบูเรย์แล้วอะไม่ใช่เข้าโรงนะออกเป็นบูเรย์แล้วครับค่ะมันจะเกี่ยวกับอะไรแน่นอนอะในนิยายวิทยาศาสตร์อะเกี่ยวกับอะไรความเร็วแสงความเร็วแสงอีกแล้วความเร็วแสงก็มาความเร็วแสงแล้วความเร็วแสงแล้วแต่เขาบอกว่าเขาอยากโอกาสมีกี่ลับปีแสงครับเอานางเอกชื่อนางเอกนั่นไงเดอะแฮงอะไรแฮงเกอร์อะไรเดอะแฮงเกอร์เกมอายุเดียวกันไงครับผมนั่นแหละค่ะแต่เรื่องนี้เขาจะเป็นอยู่บนยานอวกาศซึ่งจะเดินทางจากโลกมนุษย์เนี่ยไปยังโลกมนุษย์ที่สองครับเอาอีกแล้วเอาแล้วเริ่มจะมีการหายตัวได้แล้วนะครับตัวได้ครับไม่เกี่ยวเรื่องลึกลับประกายเอาหรอเรื่องหนังอ๋อครับก็เพิ่งดูจบมาไงเล่าให้นิดหน่อยไม่ได้เหรออ๋อโอเคโอเคอยากสปอยหนังเอาจัดไปใช้จิตนะไม่ใช่ใช้พลังจิตนะเดินทางจริงอ๋อไม่ได้ใช้พลังจิตผ่านความเร็วแสงพลังจิตขอโทษเยี่ยมหูพลังจิตเยี่ยมได้ยินว่าประหลัดขี่ขอไปโอเคต่อค่ะหาช่วงมิดไนท์ทางไปนี่ใช้เวลาเท่าไหร่หรือเปล่าเราบอกใช้เวลา90ปีถึงแต่ต้องนอนไปนะนอนในแคปซูลเนี่ยอืมนอนไปแล้วพอดีระหว่างกลางทางมันเครื่องมันขัดข้องมันตื่นขึ้นมากลางทางโหสนุกมากแล้วก็สนุกตรงเครื่องมันขัดข้องแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะตื่นมาโดยคนอื่นเขาหลับอยู่ไงอ๋อสนุกตรงที่มันตื่นขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาหลับอยู่ใช่ป่ะเพราะว่ามันต้องใช้เวลา90ปีถึงจะถึงไงโอ้นานมากโอ้อายุ90ปี90ไปตั้งแต่เด็กไปถึงตรงนู้นแก่พอดีใช่แล้วครับฝังศพตรงนั้นเลยนะฝังตรงนู้นเลยนะครับไปถึงก็แก่พอดีเขาไม่แก่เขานอนอยู่ไงเราตื่นมาเราก็ต้องแก่อยู่ในยานนั่นแหละเออครับแก่ในยานเดี๋ยวมีเรื่องอะไรนะซาลูนูประหยัดแบตนะเวลาดูไปด้วยนะก็ปิดหน้าจอได้เลยอืมจะประหยัดเข้าไปอีกซาลูนูนะเวลาเราเปิดอยู่ใช่ไหมเราเปิดฟังอยู่สายทอดสดเนี่ยตอนเนี้ยก็ปิดหน้าจอไปเลยบอกถ้าผู้ที่ใช้อยู่นะฮะปิดเลยมันก็จะดังๆอยู่ไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้มันจะยิ่งประหยัดแบตเข้าไปใหญ่ค่ะอันนี้ที่บอกเพราะมันประหยัดแบตไปได้ต้อง2เท่าฮะประหยัดเน็ตอีก20เท่าแล้วก็ช่วยให้อยู่ในที่อับสัญญาณได้ดีที่สัญญาณไม่ดีไม่ได้ดูได้แล้วก็ที่สำคัญปิดหน้าจอเลยเพราะว่าได้ YouTube แล้วเราปิดหน้าจอไม่ได้ปิดแล้วมันจะเสียงมันจะหายไปเลยใช่ไหมค่ะซาลูนี่ปิดหน้าจอได้เลยให้มันมืดๆเลยมันก็มีเสียงแต่ถ้าเราจะปิดเสียงมันนะเราต้องกดที่หน้าจอมันจะมีปุ่มปิดอยู่เปิดปิดอยู่ตรงสกรีนเลยแตะลงไปมันก็จะดับปิดเสียงได้ค่ะเออเดี๋ยวคลิกนี่สายที่แล้วเนี่ยเราพูดเก่งนะให้มาจัดรายการได้เลยผู้ชายอ่ะอ๋อสหายกุหลาบอาบยาพิษค่ะเสียงนี่ก็เป็นมาจากแกรมมี่ RS เลยเสียงดีโอ้แกรมมี่ RS เลยแกรมมี่ RS อาจจะเป็นนักประชาสัมพันธ์จากไหนก็ได้ใช้ได้ผลนะก็ให้เขามาทำอะไรพวกนี้ดึงดูดเลยเสียใจเลยที่จริงเราเชียร์ธรรมกายอยู่ไงแต่ประชาชนชนะนะที่จริงเรายังเข้าใจผิดบางอย่างนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะที่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยประชาชนชนะยังไงเนี่ยไม่ใช่ประชาชนมือถือจับถือสอดอะไรอะจอบ
เสียมเข้าไปแล้วชนะนะไม่ใช่นะเขามีทหารมาช่วยนะมีทหารแตงโมมาช่วยมาช่วยยิงที่คุกบาสติลเนี่ยประชาชนเข้าไปเต็มไปหมดเลยถือจอบถือเสียมใครดูหนังเก่าๆสมัยขาวดำก็มีถือเข้าไปแล้วพระเจ้าหลุยสั่งยิงปืนใหญ่มาไม่เหลือแต่แล้วมันทหารน่ะพวกนโปเลียนน่ะเขาไปช่วยยิงปืนใหญ่เอาปืนใหญ่ลากเขาไปยิงที่คุกประชาชนไม่ใช่ชนะนะอีกมันเหมือน10เมษาบางคนบอกว่าอุ้ยพี่ก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะ แท็กซี่ทั้งเสื้อลุยกันใหญ่เลยค่ะแต่ที่จริงอ่ะวันนั้นเราชนะเพราะว่ามีระเบิดยิงมา2ลูกใช่ไหมเขาถึงไอ้ลบ9ถึงตายเนี่ยมันไม่ใช่ประชาชนเราประชาชนนี่ไม่ได้เอาชีวิตทหารทุกคนเลยนะใช่ไหมน้องเนี่ยคุณสายามลองคิดดีๆนะเราไม่เอาชีวิตทหารไม่ได้สักคนเลยนะค่ะเขาไปเอาไม้เขี่ยแย่แล้วน่ะแล้วก็เอาขวดน้ำฟ้างอ่ะเอาไม้เขี่ยทำไมไม้เขี่ยแล้วก็คือแม้ขวดน้ำอ่ะขวดน้ำที่เขากินกันอ่ะเหลือๆเอ้ยมันเหลือขวดน้ำมันเยอะไงไม่ใช่ขวดน้ำนะขวดในน้ำมีน้ำด้วยนะมันเหลือมากอ่ะขวดว่างว่างก็ไปที่รถถังไงยังโดนหัวกันเองเลยว่างไปมาว่างต่อสู้มันเราไม่ได้ชีวิตเพราะนั้นบางคนคิดว่าโอ้ยวันนั้นเดี๋ยวเราลุยเข้าไปแล้วชนะไม่ใช่นะมันมาจากระเบิดสองลูกค่ะโอเคค่ะสหายสมโอหวานบอกล่ำลาพี่น้องหน่อยแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วหมดเวลาความสนุกแล้วสิหมดเวลาความสนุกแล้วสิสรุปก็คืออยากจะให้ทุกคนก็ต่อสู้ต่อไปแล้วก็อย่าลืมว่าเป็นกำลังใจให้ทหารทุกท่านนะนี่ผมอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยดีแต่ว่าที่จริงเป็นห่วงทุกคนนะบางทีอยู่ในป่าเนี่ยอยู่เงี้ยแล้วก็ยังมาอวยพรให้คนที่อยู่ในเมืองอีกก็ เห็นตอนวาเลนไทน์ก็บอกว่าขอส่งความรักให้คนที่อยู่ในสบายๆแต่ที่จริงตัวเองก็อยู่ในที่ที่แบบอันตรายอ่ะผมก็รู้สึกน้ำตาซึมเลยนะอย่างเช่นวันคืนวันวาเลนไทน์เนี้ยคุณก็อยู่กันไม่กี่คนใช่ไหมแต่ขนาดที่ในเมืองอยู่กันสบายแต่คุณก็ยังโวยพรให้ขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณในน้ำใจของทุกคนเลยผมคิดว่าทุกคนลำบากมากแต่ก็ยังมีน้ำใจโวยพรให้ทุกคนที่อยู่ทางนี้ยังคิดถึงว่าสักวันหนึ่งอะเอ้ยไม่ใช่สักวันหนึ่งดิเร็วๆนี้เราต้องได้เจอกันที่รัฐในเมืองไทยนี่แหละนะไม่ออกนอกโลกนะไม่ผ่านความเร็วแสงไปอะไรแบบนั้นใช่ไหม อย่าให้ค่ะเราเจอกันที่นี่เร็วๆเร็วที่สุดค่ะไม่อยากให้มันนานต่อไปไม่อยากให้ให้พวกคุณลำบากค่ะขอบคุณมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับค่ะฝันดีค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะก็หมดเวลาแล้วเนาะคุณข้าวเหนียวมะม่วงเนาะก็หมดเวลาความสนุกแล้วสิหมดเวลาความสนุกแล้วสิครับผมค่ะก็สำหรับรายการของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอลาพี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่หน้าซีบอกไปก่อนนะครับก็สำหรับรายการสายมาน้อยคืนนี้ไม่มีเนาะไม่มีค่ะพักค่ะสายมาน้อยพัก2วันครับสองอาทิตย์พักเพื่อไทยหรือพักประชาธิปัตย์ครับเอาอีกแล้วเดโมแครตริพับลิกันเล่นไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยพักเนี่ยครับผม ก็เป็นว่าก็พบกับรายการของเราได้ใหม่อีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็เวลาประมาณนี้แหละเพราะว่ารายการลุงแกจะมาก่อนแล้วก็มายาวสักนิดหนึ่งก็จะเจอกับพวกเราดึกหน่อยนึงก็คงไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าก็ขอลาพี่น้องทุกท่านไว้ณตรงนี้นะครับผมสหายข้าวเหนียวมะม่วงครับนุ้นน้องแยมขันแดงค่ะก็ขอลาพี่น้องทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรโวลูชั่น ประเทศไทยไม่ทรงธรรมทรงใช้อำนาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระองค์เองมีการใช้ที่ตามต่อยปลูกฟินผลิตเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบลูกโลก
ขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซแหล่งแร่ทองคำและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็ไม่เคยเสียภาษีเลยเป็นจอมพลของสี่เหล่าทัพทำให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มลืมตาอ้าปากได้สองคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อประชาชนคณะคสช.ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศทิพย์หายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำท่วมก็ดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรมเมื่อรู้ว่าคณะคสช.เป็นกบฏไม่ดำเนินคดีกษัตริย์เป็นผู้รับรองคณะคสช.ที่ยึดอำนาจเป็นกบฏแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเป็นกบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสนช.เกิดจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ก็เป็นพวกกบฏด้วยกันแล้วมาทำหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกกต.ในคราวจัดเลือกตั้งก็ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนที่ล้มการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะกสทช.ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนปปช.รู้ว่าคณะใดผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทำผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีทหารบางหมู่บางกบางกองทำผิดตอนเนี่ยเท่านั้นที่โดยใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามกฎหมายลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบื้องต้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ดีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทำการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นซากจากประเทศไทยใครเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การสหพันธรัฐไทยเพื่อจะล้มล้างระบอบตวะกษัตริย์ชั่วแล้วสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคศิวไลไปด้วยกันไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย